โอ้ยหน้ารันทดรถเพื่อนหายไปไหนไม่รู้สีหน้าของโจหดหู่ใจตกไปอยู่ในรูกูจะทำยังไงชิปหายแล้วเนี่ยใครวะไอ้เหี้ยจับได้มึงตายถ้าพูดถึงความปลอดภัยของรปภ.เก็บบัตรมันสับเท่าขนาดไหนมึงจำไว้นะไอ้สัตว์หัวของมึงมันไม่มีบัตรมึงปล่อยไอ้สัตว์ไปได้ยังไงคือมึงจะลบบนบัตรมันก็ไม่ตรงแค่ไหนถ้ามาได้ไปชอบพวกกูสวยกว่าไรไอ้เจ้าไม่ข่อยร้องโหยเย็ดเด้อทำไมอะไรแล้วกูจะขับอะไรมาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คืนพุธพุทธห่มแบบโอ normal โอ normal คืนนี้98แล้วครับ98แล้วก็99เฮ้ยอีก2อาทิตย์อ่ะดิใช่ถ้าเราไม่นับแบบก็ไม่แบบข้ามไป101อ่ะเนาะถ้าเราไม่ข้ามไป101จะไปเชียดได้ไงฉะนั้นเราก็จะอีก2อาทิตย์เราก็จะจัดคืน100เล่มละใช่เราพูดถึงเทียน100เล่มหน่อยมั้ยตอนนี้เรากำลังเริ่มวางแผนคืนพูดเทียนร้อยเล่มใช่ไหมก็ลักษณะไลฟ์ที่เราคุยกันคร่าวๆก็จะเป็นลักษณะไลฟ์แบบยิงยาวไปตั้งแต่ประมาณบ่ายสองบ่ายสามถึงประมาณตีสองตีสามโอ้ยบ่ายสองถึงตีสองเลยอ่ะคือพวกกูไม่น่าเป็นห่วงหรอกยังไงก็เวียนอยู่แล้วแต่มึงอ่ะไหวป่ะถามผมทำไมอ่ะถามคนเดียวใช่ไหมถึงว่าจำเรื่องได้หรือเปล่ามันจะเยอะนะได้คิดดีได้แต่เนี้ยกูอยากให้แบบตั้ง mindset ที่ตรงกันไว้ก่อนตั้งแต่แรกนะจะได้แบบไม่เกิด high expect แบบความคาดหวังขั้นสูงครับเพราะว่าเราเคยชินกับการที่เราดูคืนพุธเนี่ยประมาณสัก3ชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็มีประมาณสัก6ถึง10เรื่องซึ่งมันก็จะอะไรวะอะไรล่ะมึงอะไรวะมึงชะเง้อไปดูแชซึ่งมันก็จะเขาเรียกว่าไงมันจะก็จะตกประมาณสักหันสามประมาณสักชั่วโมงหนึ่งได้3เรื่องถูกต้องไหมซึ่งถ้าเกิดเราจะเอาให้ถึง100เรื่องมันต้องใช้33ชั่วโมงใช่ฉะนั้นสิ่งที่พวกมึงคาดหวังอ่ะคือมึงต้องคาดหวังการฟังเรื่องสั้นๆไปเลยใช่ครับมึงจะมามันจะคนละมูดนะมันจะมูดทันทีเลยเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องมันแบบป๊อปป๊อปป๊อปมันจะจบเร็ว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 เพราะไม่งั้นมันไม่ถึงร้อยนะมึงใช่ครับใช่ครับเพราะนั้นมึงมีทางรีสอบเลยก็คือเทียนร้อยเล่มเนี่ยจะเป็นคืนที่เราเน้นจำนวนไม่ค่อยได้เน้นคุณภาพเรื่องเท่าไหร่แต่อาจจะเรื่องหลังๆอาจจะมีอะไรเดี๋ยวว่ากันเรื่องหลังๆอาจจะพีคอะไรสิ่งที่ทุกคนต้องการคาดหวังที่สุดก็คงเป็นการเป่าเทียนเล่มที่ร้อยว่าเฮ้ย something happen จะมีอะไรหรือเปล่ากูขอกล้องอินเสิร์ตตัวนึงจับหน้าแปะเลยได้ไหมทำไมวะแล้ววันนั้นเราลงทุนเอาสามวันจะการ์ดใช่สามจะการ์ดเลยแล้วแบบจะได้สวิตช์ได้มึงเอาโกโปรสี่ตัวนี่เลยเจาะหัวกูดิกูยอมโกโปรตัวนึงไปใส่ไว้ในรถได้แปะดีกว่าโอ้มึงเอาไปทำไมมึงไม่เห็นใครเฮ้ยตั้งไว้เฮ้ยหาเลยตกใจสมจริงเลยตั้งไว้แล้วแบบเอาแก้วน้ำหรือเอาตุ๊กตาอะไรเล็กๆไปตั้งด้วยเฮ้ยที่มันมีเผื่อมันขยับเผื่อมันมีเมคานิกอะไรสักอย่างลมมันพัดลมพ่อมือในรถแล้วก็มีที่ถ้าหลายเรื่องรายละเอียดงานก็จะอาจเราก็อาจจะชวนหลายๆคนเนาะคนใกล้ตัวแหละคนใกล้ตัวหลายๆคนคงเน้นเป็นคนใกล้ตัวเพราะว่ามันต้องมีลำดับคิวเนาะใช่ครับใช่ครับแล้วมันก็อาจจะไม่ต้องแบบเรียกว่าไงอ่ะก็ flexible ไป flexible ไปแล้วก็หลายๆคนก็ถามมาว่าเอ้ยจะเปิดให้คนนอกเข้าไปไหมก็จะตอบตรงนี้เลยว่าเราก็ขอจัดเป็นแบบเป็นกันเองแล้วกันไม่ได้เป็น open อะไรก็ได้ดูออนไลน์กันหมดใช่ครับใช่เพราะว่าจริงๆภาวะตอนนี้ก็โควิดก็ยังน่าจับตามองอยู่ครับผมยังปล่อยปละละเลยไม่ได้ก็เลยยังไม่ได้วางแผนเรื่องมีตติ้งต่อนะไหนๆประกาศเรื่องนี้ก็ประกาศไปด้วยเลยแล้วกันเพราะว่าเราก็ยังดูถูกโควิดไม่ได้การจะตกใช่ครับผมเดี๋ยวให้มันเงียบจริงๆอ่ะมีตติ้งนี้แน่นอนใช่มันคงไม่มีแบบนี้ใช่ไหมแบบเข้ามาวันนึงฉันเดินเข้าป่าฉันก็ไปเจอผีแฮ่จบไม่มีไม่มีไม่มีไม่ได้อีซี่อย่างนั้นทุกอย่างมันก็มีเรื่องของมันอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องคืออย่างน้อยก็ต้องเป็นสตอรี่แหละก็เป็นสตอรี่ครับแค่สตอรี่มันจะสั้นใช่ก็ลองคิดภาพดูก็ได้ครับร้อยเรื่องสมมติว่าเราไลฟ์10ชั่วโมงอ่ะโอ้แค่คิดกูก็ตอบชั่วโมงละ10เรื่องอ่ะทั้งที่ทุกทีเนี่ยเราจัด3ชั่วโมงเนี่ยนะ10เรื่องยังหายากเลยใช่มึงต้องเล่า100เรื่องอ่ะให้มึงต้องคิดภาพให้มันตรงด้วยนะใช่ๆมันต้องดูความเป็นไปได้จริงๆด้วยใช่ครับผมนะมาก่อนอื่นก่อนใดคุณผู้ชมครับรายการที่นำเอาเรื่องลี้ลับสยองขวัญน่ากลัวต่างๆนานาเล่าเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เท่านั้นแต่ละคนมีความเชื่อของตัวเองเราจะไม่พยายามไปบิดเบือนอะไรความเชื่อของท่านครับท่านก็ใช้ความเชื่อของท่านในการรับชมใช้วิจารณญาณในการรับฟังครับ
มาเข้าเรื่องเลยละกันท้าความจากอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีหลายคนให้ความสนใจกับพวกผีอินโดอะไรพวกนี้เยอะมากก็เลยมาเพิ่มเติมอัปเดตให้ฟังนิดหน่อยว้าวใช่เพิ่มเติมอัปเดตให้ฟังนิดหน่อยก็จะมีพี่อิฐมานั่งนี่ดิพี่อิฐมานั่งอย่างกันตรงนู้นใช่ใช่ใช่เนี่ยเก้าอี้ก็มีเพื่อนปวดตูดอะเก้าอี้เนี้ยอ่ะงั้นมึงเอาอันนี้ไปนี่ไงตุ้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 งปวดตูดอาจารย์หืมไม่ปวดตูดอะขนาดนั้นนะไม่เป็นไรอยู่ไรเด็ดตาราดาตาราดาตาตุ้ง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 ยังมีอย่างนั่นแหละก็จากอาทิตย์ที่แล้วที่มิงเล่าเรื่องเผ่าอินโดอะไรพวกนี้ใช่ป่ะแล้วมิงก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาเพราะว่ามิงก็ไปถามกับเพื่อนๆมิงมันเกี่ยวกับพวกแบบผีอินโดแล้วมันจะมีพวกเกี่ยวกับทะเลที่เขาเชื่อกันว่าห้ามใส่สีเขียวลงทะเลอันนี้มันเป็นความเชื่อนึงนะห้ามใส่สีเขียวลงทะเลอันนี้ก็ไปหาข้อมูลมาแล้วถ้าผิดพลาดยังไงขออภัยแล้วกันเพราะว่าข้อมูลผมก็จำไม่ได้ละเอียดมากแต่ก็คือว่าในสมัยก่อนเนี่ยที่อินโดอ่ะที่อินโดเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นแบบก็ยังเป็นโมนาร์กนะก็เป็นแบบปกครองด้วยกษัตริย์ด้วยราชินีอะไรอย่างนี้แล้วก็ด้วยความที่ว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่พระราชินีของประเทศอินโดนะเขาค่อนข้างที่จะแอนตี้เรื่องชนชั้นมากๆยกตัวอย่างเช่นสีม่วงจะใส่ได้กับเฉพาะรอยัลคนที่จะมีเชื้อสายหรือว่าคนที่เป็นแบบขุนนางขุนอะไรเท่านั้นอะไรเงี้ยแล้วก็แบ่งชนชั้นด้วยสีใช่ใช่เสื้อผ้าเขาใช่คือมันจะมีสีต้องห้ามที่แบบว่าเฉพาะสีนี้คุณจะต้องมีฐานะเท่านั้นคุณถึงจะใส่ได้อ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงคือด้วยความที่ว่าพระราชินีองค์เนี้ยเขาเป็นคนที่ชอบสีเขียวมากๆเขาชอบสีเขียวมากๆแต่เขาก็ไม่อยากให้กับให้สีเขียวเนี้ยไปแบบชนพื้นบ้านอะไรเขาใส่กันอืมเขาก็เลยเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขานะแต่ก็คือกลายเป็นคำสาปในทะเลที่แบบว่าเวลาใครใส่สีเขียวลงไปในทะเลเนี่ยจะโดนฆ่าเพราะว่ามันเป็นสีโปรดของพระราชินีที่แบบว่ามึงไม่ได้รับอนุญาตแล้วมึงแบบลงมาในพื้นที่นี้อะไรเงี้ยก็จะมีฟังดูนี่เหมือนจะต้องมีคีย์อะไรสักคีย์นึงที่มันหายไปซึ่งถ้าวันนึงเราไปหาอ่านเพิ่มอ่ะแล้วเจอคีย์นี้จะออทันทีแต่ฟังดูตอนนี้จะดูแบบวงๆนิดนึงนะมันจะวงๆนิดนึงใช่แล้วก็จะเป็นเหมือนกับมันมีชื่อว่ามีชื่อไหมกำลังมีชื่ออยู่มิงส่งชื่อมาให้มันจะเป็นหาดเดียวด้วยนะหาดเดียวที่ห้ามใส่สีเขียวลงไปมีป้ายบอกชัดเจนเลยนี่เขาบอกว่าเป็น Indonesian Goddess of the Sea Goddess of the Sea ก็คือเทพเจ้าแห่งท้องทะเลเทพเจ้าแห่งท้องทะเลครับเขาจะชื่อว่าไนโลโกกิดุลไนโลโกกิดุลลองอ่านไนโลอ๋อโอเคไนโลโลกิดูนี่กูไม่บิดนะไนโลโลมาดูอ่ะไม่เชื่อใช่ไหมไหนโลมาดูไม่ใช่ไหนลองมาดูนี่ลองอ่านดิเพื่อนโอ้โหในมันต้องในย้ายโรโดกิดูนี่มันดูไม่เชื่อไม่เชื่อมึงลองอ่านไม่เชื่อมึงลองอ่านมึงลองได้โรโรกิดูเนี่ยนะมึงออกยูหมดเลยอ่ะอ่านผิดแน่ๆแต่ขออภัยก่อนเลยนะคือไม่ได้สำเนียงแน่นอนอ่ะไหนมันเนี่ยครับไม่เชื่อทางบ้านลองอ่านตามได้นะอ่านกันหน้าจอพ่อแม่ไม่ด่าหรอก NYAI นายัง RORO โลโล KIDUL กิดู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 นายใหญ่โลโกกิดูกิดูโลโกกิดูซึ่งอันนี้เนี่ยมิงอัปเดตมาเพิ่มเติมเมื่อกี้นี่เลยว่าไม่ใช่แค่หาดเดียวแต่เป็น most part of the southern beach เป็นเหมือนกับตอนใต้ทะเลตอนใต้ของประเทศอินโดอะไรอย่างเงี้ยคือประเทศอินโดใหญ่มากใหญ่มากกินแอเรียเยอะมากแล้วก็มีเกาะเต็มไปหมดส่วนใหญ่แล้วหาดที่อยู่ด้านล่างก็คือ south ของอินโดเนี่ยด้านล่างของอินโดเนี่ยจะมีความเชื่อนี้
เกือบทั้งหมดใช่ใช่ใช่ที่ลงมาจากจาการ์ตาหน่อยนะแล้วก็จะเป็นพวกแบบว่ามีเรื่องข่าวมีข่าวอันนี้เขาบอกมีข่าวจริงๆอยู่2ข่าวนี่จะยกตัวอย่างมาให้ฟังข่าวนึงเนี่ยค่อนข้างดังมากแต่วันนี้เนี่ยผมเสียดายผมหาอาร์ติเคิลข่าวนั้นมาไม่เจอก็คือมันเป็นคลิปที่ออนในโทรทัศน์ของอินโดเลยเป็นคนกำลังไปเซิร์ฟฟิ้งหรือกำลังไปนี่อยู่แล้วอยู่ดีๆอ่ะเขาลงไปในน้ำแล้วเขาหายไปเลยคือไปอยู่ดีเหมือนโดนพูอ่ะใส่เสื้อสีเขียวใช่ลักษณะของคนนั้นก็คือแบบแต่งตัวเป็นกางเกงสีเขียวอะไรเงี้ยคลิปนี้ดังถึงขั้นลงข่าวที่อินโดเลยแล้ววันนี้หาครับพอดีเหมือนโดนดึงลงไปเลยใช่ใช่เหมือนโดนดึงลงไปเลยนี่ไนท์ไอ้ไนท์มันเอาชื่อเมื่อกี้ไปเซิร์ชเลยขึ้นมาเลยจะเป็นแบบชุดสีเขียวออกมาเต็มเลยใช่เขาเรียกว่ากูชอบไอ้ไนท์มากอีกอย่างนึงนะคือเวลาแบบว่าเราพูดอะไรที่มันแบบว่าเรางงอ่ะไม่รู้อ่ะมันจะหาทันทีแล้วมันนั่งอยู่ตรงนี้ครับใช่แต่มันดูของมันเองใช่มันไม่เรียกเราบอกเราเฮ้ยพี่นี่ไงไหนเจอมันดูของมันเองอีเวนต์นั่นแหละหนึ่งอีกข่าวนึงเนี่ยอันนี้ข่าวเนี้ยค่อนข้างที่จะดังเลยก็คือเป็นข่าวที่มีคนล่องเรือลงไปถ่ายรูปบนท้องทะเลอ่าฮะเสร็จแล้วเนี่ยพอเขาถ่ายมาเสร็จแช่เนี่ยคนที่ใส่เสื้อสีเขียวอ่ะคือคนเดียวที่เบลอในรูปเหรอใช่ว่าแล้วแม่งถ่ายมาเป็นโฟโต้เซตอัลบั้มแล้วแม่งเบลอทุกรูปคนเฉพาะคนที่ใส่เสื้อสีเขียวเนี่ยเล่าไปยังขนลุกเลยว้าวคือแบบไม่รู้เป็นอะไรนะแต่ก็คือเฉพาะคนนั้นน่ะเบลอเออเฉพาะคนนั้นน่ะเบลอเขาก็เลยเหมือนกับว่าทำพิธีกรรมนู่นนี่นั่นแบบยิ่งใหญ่อ่ะเพราะมันลงข่าวอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นฝีมือของย้ายโลโกกิดุลหรือเปล่าดูท่าทางเป็นชาวต่างชาติมั้ยหรือว่าก็เป็นคนอินโดน่าจะดูท่าทางเป็นคนอินโดเหรอเป็นคนท้องที่เออใช่อืมเราก็เลยเหมือนกับทำพวกพิธีกรรมขอเข้ามาอะไรพวกอันนี้แล้วเขาก็หายไปกูเคยไปถ่ายงานใส่เสื้อสีเขียวไปโดนด่าเลยทำไมกูต้องไปถ่ายกินเหลือแต่คอเลยนั่นแหละเห็นจบแล้วไงไปถ่ายกินโอ้โหนั่นแหละนั่นแหละขั้นเอาไปเซิร์ชนะว่าแปลว่าอะไรสรุปแปลว่าอะไรนะไม่ฟังสำเนียงอยู่โอ้โหยากว่ะอันไหนมาออกเสียงดิเออมาดิพยายามสอนพวกกูหน่อยสอนไหนอ่ะดิเออพยายามสอนพวกกูหน่อยไม่ต้องมึงฟังแล้วจำอ่ะฟังแล้วจำเออฟังแล้วจำแล้วพูดบอกกูหน่อย A N Y A I ด้วยนะไม่ใช่ Y I เอไม่ดิเอเอเป็นตัวนึงโอ้โหเดี๋ยวมึงออกเสียงแต่แก้อีกมันนี่ผมลืมนีโรโรกิโอหรอหรออ่านว่าคิวนีโรโรกิดูกิดูกิดูอ๋อมันต้องรวบแน่เลยกิดูเออกิดูแน่เลยโรโรเราไม่เคยได้ยินสำเนียงเออโรโรกิดูนีโรโรกิดูนิวมันต้องเป็นนีนิวแน่เลยนิวอ่ะนีนิวนีนิวโรโรกิดูหรือไงไงนีโรโรกิดูนี่ A หายไปหมดทั้งหมดไม่ครบอ่ะกี่ดื้อ A N Y A A I เหรอ N Y A I ใช่พอจะกินนิวนี่ไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่มันจะอย่างนี้แล้วนะมันเดิมนี่เยอะเลยเรากินนึงเอนเทอร์สักทีนึงเอนเทอร์อะไรตา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 อืมนี่โลโลกิดูลโลโลกิดูลนี่โลโลกิดูลโลโลกิดูลนั่นคือข้อมูลเพิ่มเติมทีนี้เนี่ยมันมีสตอรี่อีกเรื่องนึงคือเรื่องของคนที่เกี่ยวกับเผ่าดายักดายักที่จากคราวที่แล้วเป็นเรื่องดายักแต่ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเรื่องเนี้ยมันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงเป็นความเชื่อนะใช้วิจารณญาณแล้วกันมันมีนักศึกษาคนหนึ่งมันเป็นนักศึกษาผู้ชายเนาะแล้วก็นักศึกษาเนี่ยเหมือนว่าเขาเนี่ยไปเที่ยวที่เกาะหนึ่งซึ่งตอนนั้นอ่ะเขาไม่รู้ว่าเกาะที่เขาไปเที่ยวเนี่ยมันเป็นเกาะของดายักแล้วก็คือไปเที่ยวไปแบบไปถ่ายลงถ่ายรูปคือไป just vacation เลยแล้วทีเนี้ยเขาก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนเนี้ยอยู่ดีๆเขาเดินมาหาผู้ชายคนนี้เลยแล้วเขาบอกว่าฉันชอบเธออ่ะแต่งงานกับฉันไหมเออพูดอย่างนี้เลยผู้ชายด้วยความที่แบบตกใจเว้ยก็แบบเฮ้ยไม่คือเรายังไม่รู้จักกันเลยแล้วอยู่ดีๆก็แบบเดินมาถามว่าเอ้ยขอแต่งงานอะไรเงี้ยคือมันเกินไปหรือเปล่ามันเร็วไปหรือเปล่าบอกจะเอาไหมจะแต่งงานไหมก็บอกไม่เอาไม่แต่งสรุปก็คือปฏิเสธไปแล้วก็ผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็พูดเน้นย้ำว่าเดี๋ยวเธอก็มาหาฉันเองแล้วเขาก็ไปเว้ย
แล้วผู้หญิงคนนี้ก็เดินไปเขาแบบไอ้เหี้ยอะไรวะแปลกๆเว้ยเขาไม่ได้เอกใจอะไรจนเขากลับไปที่พักของเขาแล้วก็ตื่นหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วสรุปว่าตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยก็จะเข้าห้องน้ำเว้ยแต่เขาก็ตกใจเพราะว่าจู่ๆเขาหายฮะคือตื่นมากุดตื่นมากุดคือเหมือนเดิมตัวเองเป็นหุ่นรองอย่างนี้เหรอคือมันคือเขาบอกว่าลักษณะที่เขาอธิบายไปนะเขาบอกว่าไม่มีรอยตัดไม่มีรอยเย็บไม่มีรอยอะไร just gone มั้ยคือสมูทคริมินอลใช่ตัด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 คือโยนยังอยู่แต่ลำหายอะไรเงี้ยเป้าคือแบบพุทธหายไปอ่ะเฮ้นี่เดี๋ยวเราฟังต่อนี่เป็นสตอรี่จากเขานะจากเขาจริงนะเขาบอกจู่ๆเขาหายเว้ยไอ้ชิปหายแล้วทำไงอ่ะฉี่ก็ฉี่ไม่ได้เอาไงดีวะแต่คือวิกฤตเป็นโอกาสไม่ต้องฉี่ดีเหมือนกันนะซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเขาต้องทำไงแต่เขารู้แบบเหมือนมันมีอะไรแวบขึ้นมาในหัวเขาอย่างนึงอ่ะเขาแบบเดินล่องลอยไปตามท้องถนนนะเขายังอยู่ในเกาะก่อนนะแต่เขาก็ไปเห็นบ้านหลังนึงเว้ยเขาเลยรู้สึกว่าบ้านหลังนี้แหละอาจจะต้องมีอะไรสักอย่างนึงสักอย่างนึงแหละไม่รู้เหมือนกันอ่ะก็ฟิลซัมติงอ่ะฟิลซัมติงอ่ะก็เลยเปิดรั้วบ้านเขาเอ๊ะเดินขึ้นไปแล้วก็เห็นว่าพอจังหวะที่กำลังจะเดินขึ้นบ้านประตูบ้านก็เปิดแอดออกมาเลยแล้วบอกอ๋อคุณมาแล้วนะแบบเหมือนกับ I expect you อ่ะกูรู้อยู่แล้วก็คือผู้หญิงคนนั้นไปก็คือผู้หญิงคนนั้นแล้วก็พาเข้ามาที่บ้านแล้วก็เจอพ่อเจอแม่เขาแล้วก็แบบมานั่งล้อมบนโต๊ะอ่ะแล้วก็แบบคุยกันนะว่าแบบนี่แล้วจะเอาไงเนี่ยจะแต่งกับลูกสาวผมไหมผมจะต้องแต่งกับลูกสาวนู่นนี่นั่นแบบจริงจังอ่ะคุยกันจริงจังซีเรียสใหญ่โตเลยเว้ยเขาแบบว่าคือมันผมก็ยังไม่รู้จักเลยแล้วแบบจะให้ผมทำยังไงคือมันคนเรามันจะต้องแบบมี relationship กันก่อนใช่ไหมก่อนที่เราจะแต่งงานกันอะไรก็พยายามแบบปฏิเสธไปอ่ะแต่ก็ผู้หญิงก็บอกอ๋อถ้ายังจะปฏิเสธอยู่ก็ได้นะก็เชิญกลับเลยแล้วกันอะไรเงี้ยเขาบอกทำไงดีวะจู๋กลัวไม่มีดังจะโดนผู้หญิงขอแต่งงานอีกงงนะก็เปิดประตูบ้านออกไปปรากฏว่าพอเปิดประตูบ้านออกไปตรงสวนข้างหน้าบ้านอ่ะเขาเห็นจู๋เขาแขวนอยู่บนต้นไม้ข้างหน้าบ้านอ่ะคือเห็นแล้วจำได้เลยเขาบอกเขาเห็นแล้วเขารู้เลยเว้ยว่าของกูไอ้ที่แขวนอยู่บนต้นไม้นั่นน่ะคือจู๋ของเขาเว้ยหน้ามึงเหี้ยมากเลยเอาไอ้เหี้ยว่าหน้ามึงเหี้ยกว่าหน้ากูอีกก็มันแตกอ่ะกูก็อึ้งอยู่ก็มันพลาดอยู่เงี้ยแล้วก็แวบแรกที่เขาเห็นเนี่ยเขาอยู่กับน้องมาตลอด20กว่าปีอ่ะเขารู้ว่าเรื่องจำของมึงเองได้ไหมจำได้เออจำได้ดิจำได้แม่นเลยเขาก็ต้องจำได้มันคือของเขาเว้ยแล้วสรุปก็คือเขาก็แบบไม่แปลว่าเขาใหญ่เหมือนกันเนาะพลาดได้ก็ใช่คือมันต้องแบบเรียกว่าไงวะไม่รู้ว่าแม่จอร์ดมันก็อาจจะเป็นแค่กิ่งไม้แล้วเก็บโอ้ยไอ้เหี้ยมันตอนกิ่งมึงมันไอ้เหี้ยมันอยู่บนต้นไม้โอ้ยมันก็ต้องใหญ่ในระดับนึงว่ะไอ้เป็นมึงจะเล่าว่าของมึงมันแงะอยู่เลยอ๋อจะมีบัตรดัดแปลงอ่ะดัดแปลงตรงนี้ต้องใส่ไข่เนี่ยนะเออใช่เป็นกูว่าจะเล่าว่าพลาดอยู่ตอนนั้นนะครับผมไม่มั่นใจเลยว่าไหนกิ่งอันไหนผมต้นไทรอ่ะต้นนั้นอ่ะผมจำไม่เขาเห็นของเขาเขาเห็นว่าของเขาพลาดอยู่เขาแบบอยากจะได้ของก็คืนนั่นเองจ้าพ่อก็เดินออกมาแบบเนี้ยคุณจะต้องแต่งงานกับลูกสาวนะแต่ว่าทุกคนรู้หมดเลยเออคือมึงจะต้องแต่งงานกับลูกสาวกูนะมึงถึงจะแบบได้จู่ๆมึงคืนเขาไม่รู้จะทำไงเขาเลยแบบอ้ายยอมยินยอมเว้ยสรุปเขาก็ยินยอมแล้วรุ่งขึ้นเขาตื่นมาเขาบอกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนทุกอย่างเป็นความฝันเว้ยมีเหมือนเดิมอ่ะคือกลับมาเหมือนเดิมอ่ะจู่ๆก็กลับมาเหมือนเดิมจนเขาก็คิดว่าไอ้เหี้ยกูหลอนหรือกูโดนอะไรหรือเปล่าแต่ก็คุยกันเป็นเรื่องที่เขาคุยกันแบบตามอินเทอร์เน็ตนะว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นแบบเรื่องมนต์ดำไสยศาสตร์หรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ที่มันเป็นเกี่ยวกับของเผ่าหนึ่งซึ่งเขามารู้อีกทีว่ามันเผ่าดายักษ์โอ้แปลกมากเลยคำนี้อะไรไม่งอนเรื่องนี้แม่งน่ากลัวมากเลยแล้วเป็นมนต์ที่ไม่อยากโดนเลยนะชื่อเรื่องขโมยหัวแล้วเดี๋ยวนะคือแล้วเขาได้คืนไหมก็เขาได้คืนไงฟังตื่นมาแล้วเขาได้อยู่ไหมเนี่ยไงฟังอยู่ไหมเนี่ยนี่มันจะคิดเรื่องอะไรถั่วงอกอะไรต้มไส้อยู่โอ้โหเออคุณคิดถ้าฝักมุกก็เป็นต้นนิ้ว
โอ้ดิกูไปคิดไปไกลเลยนะเนี่ยเออไอ้เหี้ยแม่งเอพิกดีวะโอ้ยวันนี้มันตั้งชื่อดีเลยไอ้วสิชื่อเรื่องทำค้ำประกันดิกอินชูรันทำค้ำประกันของค้ำของค้ำของค้ำแต่ของค้ำไอ้เชี่ยนั่นแหละก็เป็นเรื่องราวเล็กๆมาน้อยจากอินโดแล้วมันเขาก็ยังมีอีกหลายอย่างหลายเรื่องไว้เป็นรีเสิร์ชอีกหลายเรื่องเยอะอะไรเงี้ยคือไม่แน่คนไทยเราฟังเราอาจจะติดตลกไงใช่ไหมถ้าเป็นที่อื่นฟังเขาอาจจะน่ากลัวแบบหลอนหลอนไปเลยก็ได้นะเอออันนี้มันเป็นเรื่องของแบบเขาเรียกว่าอะไรวะ different culture คือความเชื่อที่ไม่เหมือนกันความเชื่อที่ต่างกันนะเนาะใช่แต่มันมีอีกเรื่องนึงขอแถมอีกเรื่องนึงแล้วกันอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนมิ้งเหมือนกันซึ่งตอนนั้นเนี่ยเพื่อนมิ้งอ่ะไปเข้าค่ายอะไรสักอย่างนึงแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์อ่ะเขาก็แบบการันตีได้ว่าเพื่อนมิ้งคนเนี้ยเขาเห็นจริงๆก็คือแบบเหมือนกับว่าเขาเปิดประตูหรืออะไรยังไงตอนกลางคืนนี่แหละในระหว่างเข้าค่ายแล้วเขาเห็นเหมือนกับหมาป่าตัวดำๆใหญ่ๆเหมือนแบบแวร์วูฟอ่ะแบบกระโดดมาแบบจะงาบเขาอะไรเงี้ยแต่เขาแบบหลบได้ทันซึ่งมันแวบเดียวที่เขาเห็นแต่เขาก็ยืนยันว่าเขาเห็นจริงๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบมานั่งดูกันว่าเอ้ยเอ้ย what do you see ว่าเขาบอกว่ามันเป็นชื่อของเขาอะนะก็คือชื่อแบบกาลาดาโวสะกดยังไงใช่เป็นชื่อกาลาดาโวเป็นชื่อของหมาป่าเป็นชื่อของหมาป่าใช่อารมณ์แบบว่ากระหงกระหังอะไรเจนเดรูโวไหมกาลาดาโวเจน GEN ถูกออกเสียงถูกหรือเปล่าติดกันหมดเลยนะ GEN DER U W O นั่นแหละ Gender War Gender War เฮ้ยไอ้นายมันเจอแล้วเจอเลยว่ะน่ะเอาอย่างเจอเลยนี่เหรอใช่แบบอย่างนั้นอ่ะเป็นแฮร์รี่เหมือนกับแฮร์รี่แมนอ่ะที่แบบมีลักษณะคือแบบเหมือนแวร์วูฟอ่ะใช่เหมือนแวร์วูฟหน่อยให้นึกถึงเยติอ่ะอารมณ์แบบบิ๊กฟุตป่ะใช่อะไรประมาณนี้แล้วก็จะแบบมีอีกหลายปีศาจมากเผลอๆมากกว่าปีศาจไทยเรานะรู้สึกว่าอย่างนี้นะเค้าเจอของอินโดก็จะเป็นแบบอย่างเมื่อกี้เพราะว่าเค้าก็เป็นแบบชาวหมู่เกาะหลายคัลเจอร์ใช่มั้ยใช่ใช่หลายทริบเออแล้วเราก็เป็นแบบความเชื่อเรื่องทริบเรื่องอะไรอย่างงี้มันน่าสนใจนั่นแหละครับประมาณนี้ภาคต่อ DLC จากอินโด DLC จากอินโดเรื่องพวกนี้ฟังแล้วสนุกดีนะมันดูลึกลับมากกว่าจะใช่หลอนหรือน่ากลัวแล้วมันก็จินตนาการดีอ่ะสำหรับกูนะเขาเรียกว่าเป็นซับคัลเจอร์ของเพื่อนบ้านเราก็น่าสนใจใช่เพื่อนบ้านมึงเคยเจออะไรแบบนี้ไหมเพื่อนบ้านมึงเพื่อนบ้านมึงเคยเจอมึงไหมน่าจะเคยเจอบ้างหลังอยู่บ้านทุกวันอ่ะมากลับมาเข้าสู่เรื่องราวของคืนนี้ดีกว่าเดี๋ยวขอไปหยิบน้ำแป๊บได้เลยมากันที่เรื่องแรกดีกว่าอ้าวได้เพิ่งดื่มเลยเหรอเอ้ยอ่ะเรื่องไปได้ก็ได้เรื่องที่2ก็ได้คนรอบซีรีส์อินโดอ่ะมาเอาไม่เป็นไรเรื่องที่2ก็ได้เรื่องนี้นี่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างโรดทริปของแม่ลูกคู่หนึ่ง แล้วก็แม่ลูกคู่นี้เขาจะไปเดินทางไปต่างจังหวัดใช่มั้ยแล้วก็ขับรถกันตอนกลางคืนแม่ก็ขับการเกิดขึ้นเนี่ยญี่ปุ่นแม่ก็ขับไปลูกก็นอนอยู่ลูกก็หลับปุ๊ยไปเลยพอขับไปสักพักนึงอยู่ดีๆลูกที่หลับอยู่ก็ลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วแม่ก็แบบขับอยู่ก็ยังไม่รู้เรื่องนะแล้วลูกก็บอกแม่ระวังแม่ก็อะไรเหรอลูกแม่ระวังข้างหน้าแม่ระวังมองข้างหน้าก็เห็นเป็นถนนเส้นยาวเลยไม่มีอะไรเลยระวังอะไรลูกแม่ระวังข้างหน้าแม่ระวังอะไรวะลูกข้างหน้าไม่มีอะไรแม่ระวังคึ่งรถอ่ะเหมือนขับมาเร็วไงแล้วเหยียบอะไรสักอย่างมันปลอกอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเอ็นอยู่หนึ่งกลุ่มใช่ไหมแล้วมันก็วืดไปโอ้แม่ทำไมแม่ไม่ชิวฟังหนูเลยทำไมแม่ต้องทำอย่างเงี้ยทำไมแม่ก็ตกใจแม่เหยียบหมาเหยียบอะไรป่าววะค่อยชะลอแล้วก็เบรกเอี๊ยดลูกเมื่อกี้ลูกเห็นอะไรลูกไม่แม่เมื่อกี้มีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างถนนนะทำไมแม่ต้องไปเหยียบเขาด้วย
แม่งฮะว่าไงนะเมื่อกี้ใช่แม่ผู้หญิงคนเมื่อกี้เขานั่งอยู่ข้างถนนแม่ไม่ฟังหนูอืมเออโหแม่ก็ชิบหายละตอนนั้นคือหัวแบงค์มากเลยคือเหยียบคนฆ่าคนชิบหายเอาไงดีวะคนเป็นอะไรปะวะงั้นลูกรออยู่นี่นะเดี๋ยวแม่ไปดูเปิดไฟก็ดึงเบรกมือแกเปิดประตูออกแล้วก็เดินกลับไปทางที่ตัวเองมาแสงไฟตรงถนนก็ไม่มีเลยแทบจะมืดเลยเดินตึ๊บตึ๊บตึ๊บไปมองตรงท้ายรถมองตรงล้อรถแล้วก็วนกลับมามองตรงหน้ารถไม่เห็นร่องรอยของเลือดไม่เห็นอะไรเลยทุกอย่างแบบปกติหมดหรือว่าอาจจะแบบเหยียบทับไปเลยเลือดมันแบบไม่ได้กระเด็นไม่ได้มีการชนไม่ได้มีอะไรก็เลยเดินย้อนกลับไปข้างหลังเดินไปประมาณ50เมตรก็ยังไม่เจออะไรเลยซึ่งผมมันครึบแล้วแม่ก็แทบจะหยุดทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะต้องอยู่ใกล้ๆแถวนั้นแหละก็เลยเดินกลับมาแล้วก็เปิดประตูบอกลูกมาหากับแม่หน่อยได้ไหมลงมาหากับแม่หน่อยได้ไหมไม่เห็นเลยไม่เห็นอะไรเลยโอ้ไม่เอาแม่ไม่เอามันหนูน่ากลัวหนูไม่อยากดูไม่เอาเร็วลูกลงมาดูหน่อยก็ได้ก็เกาะเกียร์กอบกันจนได้ลูกก็เดินออกมาจากรถต่างคนก็ต่างเดินแม่งหลังยืนมองหากันก็ไม่เจอร่องรอยอะไรเลยจนแบบแม่ดูนี่ดิลูกก็ชี้ไปก็เห็นว่าตรงข้างๆถนนเนี่ยมันมีจิโซลูกปั้นหินนะตั้งอยู่มีจิโซตั้งอยู่แล้วจิโซตั้งทำไมจิโซมาตั้งตรงนี้วะแล้วเขาก็เหงียนหน้ามองไปปรากฏว่าตรงนั้นอ่ะมันเป็นเหมือนกับทางข้ามถนนอ่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอสะพานลอยสะพานลอยอ่ะพอดีแล้วคือมันมืดมากมันมองไม่เห็นสะพานลอยเว้ยอ๋อคือข้างบนถนนเนี่ยมีสะพานข้างบนถนนเนี่ยมันมีสะพานลอยแล้วตรงใต้สะพานลอยเนี่ยมีจิโซอยู่พอดี แม่ก็มองแบบโอ้โหสะพานลอยอะไรมันอยู่ตรงนี้วะแล้วก็มืดมันดูแบบมันดูไม่น่าอยู่ตรงนี้สุดๆอ่ะไม่น่าจะมีคนมาข้ามอ่ะทำไมมันอยู่ตรงนี้วะยืนเกาหัวอยู่แป๊บนึงแล้วลูกก็บอกแม่ดูดิแล้วลูกก็ชี้ขึ้นไปแล้วปรากฏว่าแม่ก็พอมองขึ้นไปจากความมืดก็เห็นสะพานลอยแล้วก็เห็นว่าคนมันมีคนก้มหน้าลงมามองแบบหลายคนเลยก้มหน้าลงมามองกันเนี่ยก็ไปลูกไปรีบขึ้นรู้อยู่แล้วว่าแม่งไม่ใช่คนแน่ๆพอขึ้นรถไปก็เพิ่งมันนึกขึ้นได้ว่าไอ้เชี่ยตรงนี้มันที่หนึ่งเลยที่รู้สึกว่ามันแปลกก็คือสะพานลอยที่มันตั้งอยู่เดียวๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันรางไม่ค่อยดีเขาเลยต้องแบบมีจิโซตั้งเอาไว้เพราะว่าคนมันชอบมากระโดดฆ่าตัวตายตรงนี้กันเยอะแล้วหรือว่าคือแล้วคือคนตายมันก็กระโดดอยู่ตรงนั้นหรือว่าแบบที่เราขับไปแล้วเรากึกเนี่ยเราอาจจะไปเหยียบอะไรที่มันตกลงมาแล้วเรามองไม่เห็นหรือเปล่าประสบการณ์แปลกเรื่องก็ประมาณนี้ตัวเรื่องนะตอนแรกก็คิดไปว่าสร้างให้ผีข้ามแล้วทางจีโซดักมึงอยากข้ามมึงข้ามข้างบนใช้ทางข้างบนแล้วทางผีผ่านบ่อยๆสร้างให้มันสร้างให้มันข้ามเพราะว่าเป็นไงมันเดินตัดหน้ารถบ่อยผีไม่ใช่ปูคนมันสร้างสะพานปูมันยังข้ามสะพานก็เดี๋ยวมันเดินตัดหน้ารถบ่อยนั่นแหละครับนั่นแหละทำไมดูพี่แปดกลัวอะไรกลัวกับเรื่องนี้วะหน้ามึงใช้ได้เลยใช่หน้าแบบกุ้งลงมาดูมันนักหวยฮะจังหวะเงินขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็ตาประสาทตาโอ้โหใจแม่งแบบใหญ่เป็นไปได้ไงการก้มมันไม่เหมือนกันแบบเผชิญหน้าฮะมันเป็นอีกมุมเออมุมที่โดนกดอีกทีอ่ะมันแบบภาษาภาพอ่ะกุ้งลงมาดูไหนๆก็ไหนๆละมันมีเรื่องต่อไปเลยแล้วกันเรื่องนี้ก็เป็นเกี่ยวกับโรดทริปเหมือนกันแล้วก็คนนี้เขาเจอเนี่ยเขาเป็นคนไทยเขาอยู่ที่ไทยแล้วเขาก็เจอที่ไทยด้วยตอนนั้นเนี่ยเขาขับรถคนเดียวตอนกลางคืนเดี๋ยวนี้บ้านเขาไก่ขึ้นเยอะด้วยขับรถคนเดียวตอนกลางคืนเออก็บอกแกปากจอยบ้านเกือบ10โลแล้วมืดๆนะถึงบ้านหยอกเอาใหม่คือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนขับรถนี่แหละอ่ะแต่ก็คือคนที่เจอเนี่ยไม่ใช่คนที่ขับคือเขาขับกันอยู่หลายคนอ๋อฮะพอลงแต่ตอนนั้นที่เขาเจอเนี่ยเขายังเด็กมาก
เพราะตัวเขาเองเนี่ยเขาเด็กมากๆอายุประมาณน้องภูมิอ่ะคือเรื่องนี้ที่ทำประถมอยู่ทำให้รู้สึกถึงน้องภูมิเลยก็คือตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าพี่ก็จะมีแบบมีไม่ว่าจะเป็นพ่อเขาหรือเป็นน้าเขานะก็คือเป็นคนที่อายุมากกว่าเขาเป็นหลัก10ปีเหมือนกับจะพาเขาไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็คือในระหว่างทางนะเขาออกวิ่งออกเส้นถนนต่างจังหวัดไปปื๊ดขับไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยขับไปเรื่อยจนพอมันดึกมากใช่ไหมมันประมาณแบบ3-4 ทุ่มแล้ว3-4 ทุ่มพอออกเลยกรุงเทพออกไปเรื่อยๆแม่งก็มืดหมดแล้วถ้าใครเคยวิ่งเส้นกลางคืนจะน่าจะรู้แล้วยิ่งแบบเรื่องนี้มันประมาณ10-15 ปีมาก่อนแล้วท้องไฟในถนนมันก็แบบไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นมันก็เป็นไฟส้มๆนานๆมาทีนานๆมาทีก็ขับเบิร์ดไปเรื่อยๆซึ่งพอขับไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งมันใกล้จะถึงที่หมายแล้วเขาก็เลี้ยวตีไฟเลี้ยวแล้วก็เลี้ยวเข้าข้างทางไปไม่ได้อยู่ในถนนสายหลักเข้าทางป่าก็ตรงไปก็เป็นป่าไปขับไปเรื่อยๆข้างซ้ายเป็นทุ่งนาข้างขวาเป็นป่าขับไปแล้วก็เห็นว่าไอ้ตรงฝั่งป่าเนี่ยมันมีไฟเด่นมากเลยชัดแบบชัดมากๆเลยแบบออกมาเป็นดวงๆอยู่ในป่าคนที่เขานั่งเนี่ยคนอื่นๆเนี่ยเขาคิดว่าเฮ้ยแถวนี้มีงานวัดมีอะไรหรือเปล่าวะไอ้มึงลงไปดูกันบ้างงานวัดแบบดึกไหนๆก็ดึกแล้วบ้างานวัดอะไรตอน3:00โอ้ยต่างจังหวัดใครไปรู้ใช่ปะเนี่ยนานๆเราออกมาจากกรุงเทพทีเนี่ยเราลองไปดูงานวัดกันดีกว่าโอ้ยไม่เอาไม่ดีมั้งเหนื่อยแล้วขับรถไปไกลแล้วว่ามันอยากกลับบ้านว่ะไอ้ตัวเจ้าตัวที่เขาเจอเนี่ยเขาก็ขัดขึ้นมาเลยบอกหนูอยากไปงานวัดสนุกหนูอยากไปดูเริ่มงองแงแล้วอ่ะได้อยากไปก็ไปก็ตีไฟแล้วก็มุ่งเข้าไปหาทางที่จะแบบเลี้ยวขวาแล้วก็จะตรงไปที่แสงสว่างของมันปึ๊บตึ๊บขับไปแล้วก็จอดมันก็ดูเป็นแบบที่โล่งๆเว้ยไม่ได้มีวัดไม่ได้มีสิ่งก่อสร้างไม่ได้มีอะไรเลยแต่ทั้ง3คนน่ะเห็นหมดทั้ง3คนว่ามันมีไฟอ่ะแบบเหมือนกับเป็นทางเดินยาวขึ้นไปบนเขาเป็นไฟข้างทางเป็นเหมือนกับเป็นดวงๆอ่ะเป็นดวงไฟอ่ะแบบขึ้นไปฉายขึ้นไปเว้ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวงั้นน้องกับมึงอ่ะรออยู่ตรงนี้ไอ้คนที่นั่งข้างๆอ่ะนะข้างๆคนขับเขาบอกเดี๋ยวรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวกูไปดูก่อนว่าข้างในมันเป็นไงมีที่จงที่จอดไหมหรือเผื่อไม่ใช่งานวัดขึ้นมาเราจะได้กลับกันก็วิ่งไปหายไปประมาณ10นาทีเราวิ่งกลับมาแต่หน้านี่ซิดหัวนี่ตั้งเลยไปมึงออกรถไปทำไมวะมึงเจออะไรไว้ไอ้เหี้ยไปมึงกูบอกให้ไปไอ้เด็กมันก็บอกฮะแบบต้องเจออะไรตื่นเต้นแน่ๆวิ่งมาหัวตั้งหัวฟูมาเลยอ่ะก็เลยวิ่งสวนออกไปเลยเว้ยวิ่งสวนกับพี่คนนั้นเฮ้ยวิ่งขึ้นไปไปดูใช่คือวิ่งสวนเพื่อที่จะไปดูอ่ะไอ้ชิบหายเลยคือแบบมันก็ไปแบบสวนทางกันแล้วไอ้คนอีก2คนก็บอกไอ้เหี้ยมึงต้องพาน้องมึงมามึงต้องไปตามน้องมึงกลับมามึงเจออะไรยังไม่ได้ทันเล่าอ่ะไอเด็กที่วิ่งไปปื๊ดจับแป๊บนึงอ่ะก็วิ่งกลับมาเหมือนกันสภาพคือแบบเวอร์เหมือนกันอันนี้คือแบบช็อกอ่ะเกิดอาการช็อกแบบอย่างเงี้ยแต่วิ่งกลับมาแล้วก็พากันขึ้นรถแล้วก็แบบขับออกไปเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเห็นตอนนั้นน่ะก็คือพอเขาเดินเข้าไปเขาเห็นว่ามันเป็นเหมือนทางเหมือนบันไดอะไรก็ไม่รู้แบบขึ้นไปบนเขานะแล้วสองข้างทางก็มีแบบเป็นเหมือนกับหัวพญานาคเป็นหัวพญานาคที่ตรงเสาทางขึ้นนะซึ่งไอ้หัวพญานาคนะเขาบอกมันไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นพญานาคที่เป็นสีแบบที่เราเห็นตามวัดแต่เป็นแบบสีดำๆทะมึนแบบแปลกๆมากๆอาจจะด้วยแบบแสงไฟตรงนั้นนะแต่สองข้างทางขึ้นไอ้ทางขึ้นไปเนี่ยเขาเห็นว่ามันมีคนยืนอยู่ซ้ายขวาแล้วเปิดเป็นบันไดตรงกลางยาวขึ้นไปบนข้างบนเลยเว้ยตอนแรกเขาก็เดินเข้าไปก็เห็นแบบอะไรใครวะแบบมันยืนสองข้างทางแล้วปรากฏว่าพอเดินเข้าไปใกล้ๆเลยเห็นว่าไอ้สองข้างทางที่ยืนน่ะคือคนที่ยืนพนมมืออยู่เนี่ยแล้วในมือมัตตาสังทั้งซ้ายทั้งขวาโอ้โหแล้วถือเทียนน่ะแล้วคือเข้าไปพอแบบเข้าไปดูใกล้ๆแล้วก็เห็นว่าทุกคนแบบสายตาเลือนลอยแบบคือดูแล้วดูรู้ว่าไม่มีชีวิตอยู่แน่ๆแล้วก็แบบต่างคนก็แบบต่างค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแล้วก็เห็นว่าแบบถัดไปทางขึ้นไปมีพระอยู่รูปนึงอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นแบบไฟสว่างออกมา
พอเขาเห็นอย่างนั้นคือเขาแบบไม่รู้แล้วไม่กล้าแล้วอาจจะเป็นพิธีกรรมอะไรของวัดนั้นก็ได้ไอคนที่แบบยืนมัดตาสั่นขึ้นไปอาจจะเป็นทำพิธีเดินจงกรมกลางคืนก็ได้เขาก็ไม่รู้แต่ที่เขารู้อยากรู้แล้วใช่ที่เขารู้ก็คือไม่โอเคแล้วจังหวะเนี้ยไม่โอเคแล้วเขาก็เลยวิ่งกลับมาแต่ไอตัวเด็กอ่ะที่เขาไปอ่ะที่เขาไปแล้วเขาไปถึงปั๊บอ่ะเขาบอกว่าทุกคนอ่ะไม่ได้เดินแบบไม่ได้เดินขึ้นไปอ่ะแต่มันเป็นเหมือนแบบว่าทุกคนหันกลับมามองเขาหมดเลยอ่ะคนที่แบบกำลังจะเดินขึ้นไปแบบหันกลับมามองแล้วทุกคนแบบตาโหน้าเละแบบมันเป็นภาพที่เขาช็อกมากๆก็ไม่รู้จะทำไงเป็นเรื่องแปลกที่เขาเจออยู่ดีๆก็เจอแบบกลางป่ากลางเขาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่โหดมากเรื่องของประมาณนี้เนี่ยเดินเรียวยายเลยนะนี่คือยายของจริงเลยคือสรุปว่าน้องกับพี่เห็นแต่คนละดีเทลเห็นแต่แบบมันเหมือนกับพี่ไปตอนแรกก็แบบเหมือนกับทุกคนไม่ได้ใส่ใจอ่ะเหมือนไม่มีใครใส่ใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้เละมากเราก็แบบดูแบบไม่ได้เละมากอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยแบบทุกคนหันหน้าขึ้นนะหันหน้าเรียกขึ้นไปแล้วทุกคนก้มหน้าก้มตาอะไรเงี้ยขึ้นหันแต่น้องขึ้นไปทีอาจารย์เออาจารย์เอฮานาก้าจุกกู้เลยแอะกันเลยโอ้โหแต่สะอาดได้พี่แป๋วเมื่อกี้จะได้ไหมเนี่ยโอ้โหเรื่องนี้แอะกันเลยแม่จ๋าแทบเต็มสิบเลยนะจอเช็ดมือถืออยู่แล้วอ่ะเช็ดเสร็จแล้วกูกำลังลบเช็ดทุกพุทเลยนะไม่กูกำลังลบฟุตโควิดเดลี่ออกจากเครื่องเว้ยนั่นแหละครับต่อสิกำลังจะหลับเลยอะไรวะต่อสิกำลังจะหลับเลยใช่มาที่เรื่องต่อไปเลยแล้วกันเรื่องนี้ก็จะกลับไปย้อนกลับไปที่ญี่ปุ่นเนาะมันเป็นเรื่องประสบการณ์แปลกที่ผู้ชายคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังมาก็คือเขาเคยไปคบกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผู้หญิงคนเนี้ยเขาเป็นผู้หญิงที่แบบว่าค่อนข้างจะมีปมก็ตอนที่คบกันคุยกันก็แบบไม่ได้อะไรมากแต่พอแบบรู้จักคุยกันไปสักพักหนึ่งก็รู้ว่าเออผู้หญิงคนนี้เขาเคยมีแฟนแล้วแฟนเขาก็เสียชีวิตซึ่งมันก็ยากเหมือนกันเนาะที่เขาแบบว่าจะ approach เข้าไปก็ตอนแรกเขาไม่รู้ไงก็คุยกันคบกันอะไรเงี้ยจนแบบพอคบกันผู้หญิงก็เริ่มเปิดใจเล่าให้ฟังว่าเนี่ย เขาเคยมีแฟนนะแล้วแฟนเขาก็เสียชีวิตอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพวกแบบสร้อยคอหรือว่าแบบของอะไรเงี้ยก็ยังเป็นแบบของที่แฟนเก่าให้ซึ่งตัวผู้ชายที่เพิ่งไปรู้จักกันเขาก็พอแบบว่าเข้าใจได้เนาะคนเราแบบมันยังรักกันอยู่อ่ะมันไม่ได้ทะเลาะกันแต่แบบวันนึงต้องเสียเขาไปอะไรมันน่าเสียใจแล้วก็โอเคเริ่มคุยกันแล้วก็คุยกันมานานหลายเดือนจนแบบว่าเขารู้สึกว่าโอเคแล้วน่าจะถึงเวลาที่จะต้องต่อไปมี relationship step ต่อไปเขาเลยตัดสินใจว่าขอผู้หญิงว่าเธอเดี๋ยววันนี้เราไปนอนบ้านเธอได้ไหมผู้หญิงก็บอกมันก็ได้ก็มันนอนได้กันก็คือกันต่างคนก็ต่างน่าจะรู้แล้วว่าจะต้องมาทำอะไร มันคือ relationship เนาะก็เลยแบบว่าชวนกันไปที่บ้านพอไปถึงที่บ้านเนี่ยครั้งแรกที่ไปผู้หญิงก็เปิดห้องปั๊บผู้ชายก็ตื่นเต้นนะใจนี่ก็เต้นแบบตุบตับตุบตับตุบตับเลยจะได้เข้าห้องแล้วเว้ยเปิดปั๊บผู้หญิงเปิดไฟแท็ก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 ไฟดับไฟดับคือไม่ติดสักแท็กเลยไม่ติดเลยเปิดแท็กแท็กเช็คดูนเช็คนี่ไฟดับทั้งบ้านเธอลองไปดูแบบสวิตช์ไหมคือมันเป็นหอพักนะแบบไอ้พวกแบบเบรกเกอร์มันก็จะแบบอยู่ตามแบบหลังห้องหรือว่าอยู่ตามข้างหน้าก่อนประตูเข้าอะนะแบบลองไปเช็คน้ำสวิตช์ไหมเดินเดินไปสวิตช์ทุกอย่างปกติแต่ไฟไม่ติดเอาไงงั้นไว้คราวหน้าก็แล้วกันเนาะก็งั้นเดี๋ยวเรากลับก่อนแล้วกันก็รู้สึกแบบว่าก็ไฟดับอ่ะก็ไฟดับแล้วก็ตัวเองก็แบบก็กลับบ้านก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าพูดบายกันตรงนั้นแล้วความรู้สึกที่มันวิวมามันดาวไงมันดาวเฉยไฟดับหมดพอกลับไปที่บ้านปั๊บสักพักหนึ่งก็ไลน์กระเด้งขึ้นมาแฟนเลยบอกเนี่ยเธอไฟติดแล้วนะขอบคุณที่แบบเป็นห่วงกันอะไรเงี้ยพรุ่งนี้มาไหม
ด้ได้ได้งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปวันรุ่งขึ้นเข้ามาหวังว่าคราวนี้น่าจะไม่เกิดเหตุการณ์น่าจะไฟน่าจะอยู่เพราะผู้หญิงก็สแตนบายอยู่ที่บ้านแล้วเดินเข้าไปปั๊บแบบเหนื่อยยังเลยทำงานมาก็แบบคุยกันตัวก็เหงื่อเหม็นๆนะเนาะอ่ะเธองั้นเดี๋ยวเราขออาบน้ำหน่อยเปิดก๊อกไม่ติดก๊อกน้ำไม่ไหลไฟติดแต่น้ำไม่ไหลไฟติดน้ำไม่ไหลไฟติดแต่น้ำไม่ไหลบิดเอี๊ยบ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 น้ำไม่ไหลเว้ยทำไงมันก็ไม่ไหลเอาไงอ่ะก็โอ้โหจังหวะนั้นก็คือแบบเหม็นอ่ะคือเราก็รู้สึกว่าเราเหม็นแล้วนี่คือครั้งแรกเราไม่อยากให้แบบเสียอรรถรสเสียรสชาติเค็มเปรี้ยวอะไรก็แล้วแต่ไม่เอาเราก็เลยแบบว่าเอองั้นไม่เป็นไรก็ได้นอนด้วยกันเฉยๆแล้วกันเนาะก็เลยกลายเป็นว่านอนข้างกันเฉยๆแต่คืนนั้นที่นอนข้างกันเฉยๆเขารู้สึกว่าเออมันก็รู้สึกกระอิดกระเอียนแบบคันเนื้อคันตัวแปลกๆตื่นขึ้นมากลางดึกก็รู้ก็เห็นว่าแอร์มันดับแล้วก็เปิดยังไงก็ไม่ติดทั้งที่ไฟมันติดเว้ยแอร์ดับน้ำหยุดไอ้เหี้ยคือมันแบบมันเกินไปว่ะเกินไปแบบจริงๆอ่ะก็เลยแบบวันตื่นเช้าขึ้นมาด้วยความงงงิงหงุดหงิดนะกะว่าแบบวันรุ่งขึ้นเราจะต้องไปทำงานเนี่ยแล้วเราอยู่บ้านผู้หญิงแล้วบ้านเสือกน้ำไม่ไหลหน้าไม่ได้ล้างฟันไม่ได้แปรงตัวก็เหม็นอย่างเมื่อวานเนี่ยลงตองตื่นเร็วเว้ยตื่นในเช้ามืดเลยบอกผู้หญิงเธอเรากลับบ้านก่อนนะแวะไปที่บ้านอาบน้ำแล้วก็กะว่าเข้าต่อไปไปโรงแรมดีกว่าไปโรงแรมดีกว่าคุ้ยไปแล้วที่บ้านโรงแรมนี้มีอะไรเนี่ยเขาย้ายห้องให้ได้ทันทีไม่มีปัญหาก็ตกลงเลยนัดผู้หญิงกันเธอเสาร์นี้ว่างไหมได้เสาร์นี้ไปไหนเหรอเลยไปที่นู่นนี่นั่นกันบอกโอ้ไกลอยู่เหมือนกันนะใช่ไงก็ไปค้างคืนนึงได้แฮปปี้ดีใจกันงั้นเราเจอกันที่ไหนดีเดี๋ยวเราว่าเราจะขับมอเตอร์ไซค์ไปอะแล้วก็ออกไบค์ทริปกันแล้วกันเนาะโอ้ดีเลยตื่นเต้นจังเลยปั๊บผู้หญิงก็พอถึงเวลานัดแล้วเนาะผู้หญิงก็มารอแล้วก็ไอ้เจ้าตัวเขาขับรถไปขับปุ๊บไปกำลังจะไปรับผู้หญิงอะโอ้จอดลงมาไอ้เหี้ยอะไรวะดูข้างหลังยางอะมันแบบยางแบนไม่พอไอ้ล้อข้างหลังอะแม่งเบี้ยวแบบบุดเบี้ยวอะดุ้งดุ้งคือไอ้ล้อข้างหลังข้างในอะเส้นเหล็กในอะมันแบบเบี้ยวหมดเลยแล้วก็เลยโทรแบบเฮ้ยเธอแม่งเฮ้ยมอไซค์พังอะเราไปไม่ได้เราต้องเอามอไซค์ไปซ่อมด้วยเนี่ยแล้วคือยางมาไม่ถึงครึ่งทางอะไรเงี้ยเธอเป็นไรไหมผู้เสียงผู้หญิงมาตื่นตระหนกมากเลยอ๋อไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกเธออยู่ตรงไหนกันเดี๋ยวเรารีบไปผู้หญิงก็นั่งแท็กซี่มาสรุปว่านั่งแท็กซี่มาแล้วก็ดูสภาพมอไซค์ระหว่างรีดกำลังรอยรถซ่อมมาลากนะผู้หญิงก็บอกว่าโหแบบโหอย่างนี้เลยแล้วผู้หญิงก็แบบนั่งร้องไห้เว้ยทำไมอ่ะเธอร้องไห้ทำไมมันแค่มอไซค์มันยางแตกเธอซีเรียสอะไรไปแฟนเก่าเขาตายแบบนี้แฟนเก่าเขาตายเพราะว่าล้ออ่ะมันพังแฟนเก่าก็ตายเพราะล้อมันพังแล้วก็เหล็กมันเบี้ยวแล้วสรุปก็คือพอเอามอเตอร์ไซคันเนี้ยไปที่ร้านซ่อมอ่ะร้านซ่อมบอกว่าอุ้นี่มันพังยังไงอ่ะขับยังไงให้ได้อย่างนี้ร้านซ่อมบอกว่าขับเฉยๆอ่ะไม่ได้ชนไม่ได้อะไรอ่ะแต่มันวิ่งยังไงให้มันได้สภาพเบี้ยวอย่างนี้วะคือมันไม่ควรจะเบี้ยวอย่างนี้ถ้ามันไม่ได้ชนก็แบบหาคำมันเป็นเรื่องที่แบบมิสซิรี่มากๆเว้ยเขาหาคำตอบไม่ได้เลยจนเขาเริ่มรู้สึกว่าอ้าวโอเคกูไม่เอาดีกว่าพอดีกว่าถอยพอรู้สึกว่าไม่เอาไม่ใช่ว่าผู้หญิงเขาผิดอะไรนะแล้วรู้สึกว่าไม่อยู่ดีกว่าแล้วก็วันนั้นเนี่ยก็เลยกลับไปที่บ้านแล้วก็พยายามแบบโทรไปแล้วก็บอกว่าเธอเราคิดว่าเราคงแบบพบเธอไม่ได้เนาะเรารู้สึกว่าเราไม่ซีเคียวไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยโอเคอะไรผู้หญิงก็บอกทำไมเธออย่าเพิ่งทิ้งเราไปสิแบบเราไม่อยากให้เธอทิ้งเราไปเลยอะไรเงี้ยเราไม่อยากอยู่คนเดียวไม่อยากอยู่คนเดียวอีกแล้วอยู่กับเราเธอแบบใจอ่อนนิดนึงนะเขาแบบงั้นเขาขอเวลาคิดหน่อยแล้วกันแล้วก็แบบตัดสายไปวันรุ่งขึ้นผู้หญิงก็โทรมาแต่ก็ไม่ได้รับรู้สึกว่าต้องการแบบสเปซนิดนึงก็โทรมาเสียงที่โทรศัพท์บ้านก็ตึ๊ดตึ๊ดก็ดังมาตัวเองก็ไม่ได้รับอยู่ที่บ้านจนสมัครตึ๊ดกรุณาฝากข้อความก็เป็นเสียงของคนมุ้งมิ้งพูดขึ้นมาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรก็ปิดไป
จนผ่านไป 2-3 วันก็เห็นว่าไอ้ในโทรศัพท์เนี่ยมันมีฝากข้อความค้างเยอะมากก็เลยกดแล้วก็นั่งฟังดูแรกๆก็เหมือนกับว่ากรุณาฝากข้อความตื๊ดแล้วก็เป็นเสียงอ๊ะแล้วก็กดวางก็น่าจะแบบว่าโทรยาวจนแบบว่าได้ยินเสียงกรุณาฝากข้อความแล้วเพิ่งจะได้กดวางอะไรอย่างงี้ก็เป็นเสียงหลุดมานิดหน่อยจนแบบสักพักนึงก็ได้ยินเสียงว่างึม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 นี่เสียงอะไรวะงึมงึมงึมอะไรวะไม่คุ้นเลยกดข้อความต่อไปงึม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 เสียงอะไรวะเสียงอะไรวะงึม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 กดวอลลุ่มตุ๊ด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 กูแม่มึง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 อย่างเงี้ยว้าวเป็นเสียงผู้ชายพูดแบบชัดมากเลยว่ากูแม่มึงกูแม่มึงแล้วก็เป็นเสียงผู้หญิงแบบเธอช่วยรับโทรศัพท์เราหน่อยเธอเดี๋ยวกูแม่ซ้อนกันซ้อนกันน้อยสน้อยเออว้าวอยู่กันอย่างเงี้ยจนเขาแบบโอ้ my god ไม่เอานี่แหละน้อยแต่มากจริงๆเลยโอ้ไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วแล้วก็เลยอ่ะวางกล่าวว่าเคลียร์กันนัดเคลียร์กันก็ไปเจอกับผู้หญิงนะแล้วก็ไปบอกเขาดีๆว่าเฮ้ยเธอคือแบบมันมีเหตุการณ์แบบนี้กับเราเนอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราคบกับเธอไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยผู้หญิงก็แบบเธอหาวิธีไหมแบบลองไปขออนุญาตแฟนไหมที่หลุมศพไปกับเราไหมอะไรเงี้ยเชี่ยเอาไงดีวะก็ลองคือใจมันก็ยังรักอ่ะแต่มันก็แบบไปเชี่ยเรื่องนี้มันเกินไปแล้วอ่ะจนพอไปที่หน้าหลุมศพจริงๆอ่ะแล้วก็แบบไปไหว้ไปแบบว่าเราบริสุทธิ์ใจที่จะคบกับเขาจริงๆเรารักเขาจริงๆอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็แบบพอไหว้ไปเสร็จปั๊บก็เห็นว่าไอ้ตรงหลุมศพเนี่ยมันมีแหวนอยู่วงนึงอ่ะตั้งเอาไว้ก็เลยทักไปถามว่าเออเธอเนี่ยทำไมเอาแหวนมาตั้งไว้เงี้ยมันไม่แบบโดนคนขโมยหรอบอกว่าก็แฟนตายมาประมาณ 3-4 ปีแล้วแล้วก็ตั้งมาไว้ตั้งแต่วันแรกอะแล้วมันเป็นแหวนแล้วแม่งสนิมไม่ขึ้นลมพัดไม่ไปไหนคือแม่งตั้งอยู่ตรงนั้นได้ยังไงมาเป็นเวลา3ปีอะคนเรื่องนี้แม่งก็แบบพอเขาเห็นอย่างนั้นแล้วเขาแบบโอ้ oh my god หนักกว่าเดิมทีนี้หนักกว่าเดิมแต่เขาก็ตกลงแต่สินใจยังคบกันอยู่ก็คือยังคบกันแต่ปัจจุบันอาจจะเลิกกันแล้วหรือยังไงก็แล้วแต่แต่ก็เรื่องนี้มันก็จบที่ว่าเขาก็คบกันได้แต่แบบต้องเจออะไรแบบนี้มันเยอะเหมือนกันโหดทุกเรื่องเลยวันนี้ก็ขอให้แปะมีคนใหม่ฮะแบบนี้ไม่เกี่ยวกูไม่ใช่เรื่องกูเลยแหละมีคนใหม่แบบนี้กูไม่ให้เหมือนกูไม่ให้เป็นแค่ดูสองคนนี้แบบหน้าไฟหมดแล้วแบบมันเป็นเรื่องน่าเศร้านะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเหมือนกันนะใช่ตอนเล่าอยู่ก็จะบอกอยู่ว่าเชื่อเรื่องนี้แม่งดรามาติกมากเลยว่ะแม่งโคตรดราม่า แต่นั่นแหละคือเขาก็บอกว่าตัวเขาเองอ่ะเขาก็ไม่ได้มีเซนส์ไม่ได้เชื่อในเรื่องผีอะไรเงี้ยจนแบบว่าแต่เขาเชื่อในเรื่องเนี้ยเพราะว่ามันคือมันเป็นมันในเพอร์สเปกทีฟของเขาเองแล้วอ่ะว่าแบบว่าของแบบนี้บางทีเราฟังเราก็ต่อให้มันดูสมเหตุสมผลแค่ไหนแต่เราก็ยังไม่เชื่อใช่ป่ะแต่แบบพอถึงเอาเข้าจริงๆพอมันเป็นเรื่องของเราเองปุ๊บเนี่ยต่อให้มันไม่สมเหตุสมผลน่ะก็พร้อมที่จะเชื่อมโยงนั่นแหละดิก็มันเจอเองเพราะแบบโอ้มันไม่ได้ครับมากันที่มันจะง่วงมากเลยว่ะทำไมอิ่มเหนื่อยใช่ไหมจะเสียงประกาศอะไรเนี่ยกาแฟมาริต้าจอร์ดอ่ะหมดแล้วหมดแล้วแต่หน้าพี่จอร์ดง่วงจริงง่วงจริงวันนี้สนุกด้วยใช่คือตอนนี้อยู่ด้วยเรื่องเลยนะเรื่องสนุกอยู่ด้วยเรื่องใช่มากันที่เรื่องต่อไปดีกว่ามาในเรื่องต่อไปแป๊บนึงนะได้เลยแต่เฮ้ยจบพักไปคำถามเลยได้ไหมจะได้ตื่นขนาดหื่นจ้าเฮ้ขนาดตื่นจะได้หื่นหน่อยตื่นหื่นหน่อยไปทำไปคำตื่นหื่นมาอีกเรื่องหนึ่งแล้วไปคำถามเลยได้อีกเรื่องหนึ่งแล้วไปคำถามเลยจะได้ใช้โพด้วยจ้ะเออใช่ไอ้แจ้งมึงเตรียมโพไว้เลยนะเพื่อนใครไม่อยู่ตรงไหนวะแต่ทีเนี้ยโอ้ชิบหายแล้วเออไม่ได้วันนี้ไม่ใช่มีช้อยก้าเหรอวันนี้คำถามไม่มีชอยไม่เป็นไรครับคราวหน้าวันนี้คำถามไม่มีชอยอู้หูอุตส่าห์ไปหาโพมาอุตส่าห์ไปหาคำถามมาเออต้องมาทำกันกว่ามึงเยอะมึงนั่งดูดีๆสนใช่ไหมมาที่เรื่องนี้
เรื่องนี้เนี่ยผมชอบมากเป็นการส่วนตัวเพราะว่ามันเป็นเรื่องเล่าของคนคนหนึ่งคนคนนี้เขาเป็นนักศึกษามหาลัยที่มหาลัยหนึ่งเนาะ uh-huh. แล้วเขาก็เหมือนกับว่าชอบคลั่งไคล้ในเรื่องไสยศาสตร์เรื่องผีคลั่งไคล้ในเรื่องไสยศาสตร์เรื่องผีแล้วก็เขามีอาจารย์อยู่คนหนึ่งที่เป็นอาจารย์แบบเหมือนกับอาจารย์โฮมรูมที่ค่อนข้างจะสนิทกับเขาในมหาลัยอ่ะ uh-huh. แล้วก็ชอบคุยเรื่องแบบเรื่องหลักการเรื่องทฤษฎีกับเรื่องผีอะไรพวกนี้กับอาจารย์คนนี้ uh-huh. แต่ก็คืออาจารย์คนนี้เขาก็แบบค่อนข้างที่จะไซเอนติฟิกมากทุกอย่างในหัวเขาเนี่ยเขาแบบว่าเฮ้ยมึงทุกอย่างแม่งเกิดขึ้นด้วยแรงพลาสมาว้าวเออทุกอย่างมันคือแบบมันคือพวกพลาสมาเว้ยมึงลองแบบไปอยู่ที่นู่นเนี่ยแบบมึงถ่ายรูปมาใช่ไหมมึงเห็นแบบอะไรติดในรูปเนี่ยอันนั้นอ่ะมึงแม่งคือแบบมวลสารอะไรสักอย่างหนึ่งที่วิทยาศาสตร์สามารถอธิบายได้เออแบบว่ามีเขาเรียกว่ามีเหตุการณ์แปลกๆประหลาดๆก็แบบอันเนี้ยไม่ใช่อันเนี้ยมันเป็นเหตุการณ์แบบซุปเปอร์เนเชอรัลก็ไม่ได้เชิงซุปเปอร์เนเชอรัลแต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติที่มันมีแค่แบบแรงพลังงานสารบางอย่างที่มันทำให้มันเกิดขึ้นได้คือเป็นคนหัววิทยาศาสตร์จัดๆเลยบอกโอ้ใช่แล้วครับจริงแล้วครับบอกเออจริงมึงช่วยกูนะเออบูเนี่ยเชื่อมันในพลาสมาเป็นคนอย่างเงี้ยเป็นคนแบบเชื่อมันในพลาสมาแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าตัวเขาก็แบบว่าชอบฟังเรื่องผีชอบฟังเรื่องอะไรแบบนี้แล้วนะแล้วก็แบบได้คุยกับอาจารย์นี้ก็แบบว่าอ๋อโอเคก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะก็พยายามจะหาแบบฟังเรื่องราวมาเยอะๆแล้วพยายามจะเชื่อมโยงเออหรือว่ามันจริงๆแล้วมันคือพลังงานพลาสมาอย่างที่อาจารย์เขาบอกไว้ว่าอะไรเงี้ยแต่พอดีคนที่เขาสนิทสมมติว่าเพื่อนเขาเพื่อนสนิทของเขาเนี่ยมีพ่ออยู่คนหนึ่งแล้วพ่อเขาเนี่ยสนิทกับตัวเขาพ่อเพื่อนสนิทกับเขาอ่ะแล้วก็พ่อเพื่อนเนี่ยชอบมาแบบว่าเล่าเรื่องผีให้ฟังแบบเอ้ยหนุ่มวันนี้เนี่ยพ่อไปเจอนู่นนี่นั่นมานะฟังไหมฟังไหมเวลาไปเที่ยวบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยฟังครับฟังครับได้ครับจะเล่าให้ฟังแล้วก็ด้วยความที่พ่อเพื่อนเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีอิทธิพลในเชิงธุรกิจของญี่ปุ่นนะเป็นแบบคนรวยมีแบบคอนโดใหญ่ๆเยอะๆแล้วก็มีเรื่องคุยเยอะเรื่องเกี่ยวกับพวกแบบแบล็คอะไรต่างๆแบล็คเมจิกเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใต้ดินอ่ะเรื่องแบบใต้ดินแบบว่าแบบเอ้ยเนี่ยตอนนี้มันมียากุซ่าแก๊งนึงเขาแบบมาฆ่าตรงนี้แล้วก็ผีมาตามหลอกหลอนแก๊งนั้นอะไรเงี้ยคือแบบเป็นเชิงนั้นไปก็จะแบบมาเล่าชอบมาเล่ามาคุยกับเพื่อนเหมือนกับหลานคนนึงอ่ะทีนี้เนี่ยเพื่อนสนิทเขาเนี่ยก็มาบอกว่าพ่อเขาเนี่ยป่วยแล้วก็เหมือนใกล้จะตายแล้วไปเยี่ยมหน่อยได้ไหมได้ก็ไปแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลแล้วก็เห็นว่าพ่อเขาก็นอนอยู่บนเตียงใส่เครื่องหายใจเต็มเลยนะแต่น่าจะป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจหรือว่าเกี่ยวกับอะไรที่มันหายใจทั้งอย่างนี่เนี่ยแต่เวลานอนอยู่บนเตียงเนี่ยจะหายใจแรงมากเป็นคนที่แบบเวลาหายใจเข้าหายใจออกมันจะมีเสียงคือมันเป็นเสียงแบบลมหายใจอย่างนี้ตลอดก็เห็นแล้วดูน่าสงสารดูทรมานเนอะอะไรเงี้ยก็แบบนั่งอยู่แล้วก็เรียกเขาเป็นเหมือนคุณปู่คนหนึ่งนะแบบปู่ก็แบบผมมาแล้วนะครับอะไรเงี้ยแบบผมมาแล้วนะครับแล้วก็ให้ปู่แบบไม่ต้องทรมานนะอะไรเงี้ยกลับมาเหมือนมาสั่งเสียเนาะสักนิดสักหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อนกูขอบคุณมากแล้วเว้ยไม่มีปัญหาหรอกกูก็สนิทกับพ่อมึงเหมือนกันแหละพ่อมึงก็เหมือนพ่อกูคนนึงนะแล้วก็กลับแล้วก็ไม่กี่วันต่อมาเพื่อนก็โทรมาบอกว่าไปแล้วนะพ่อกูไปแล้วอะไรก็เศร้าเนาะทีนี้เนี่ย เวลาผ่านมาประมาณ2อาทิตย์เวลาผ่านมาประมาณ2อาทิตย์ตัวเจ้าตัวเนี่ยเขาจะต้องไปที่ต่างจังหวัดเหมือนกับเขาเป็นคนโอซาก้าเขาจะต้องไปที่โตเกียวแล้วก็พอไปที่โตเกียวปั๊บไปทำธุระไปเรียนไปทำกิจกรรมหรือว่าไปทำงานอะไรก็แล้วแต่ก็คือนั่งชิงคังเซนขบวนสุดท้ายไม่ทันถ้าว่ากลับโอซาก้าไม่ได้คืนนั้นก็ต้องหาโรงแรมต้องหาโรงแรมก็เลยโทรหาเพื่อนว่าเฮ้ยมึงเจอเฮ้ยกูแม่งกลับไม่ได้จริงๆว่ะชิบหายแล้วมึงมีที่พักไหมอ๋อกูมีคอนโดพ่อกูมีคอนโดพ่อกูอยู่ที่โตเกียวพอดีเดี๋ยวกูฝากเหมือนกับคุณแจเนี่ยเขาน่าจะอยู่แถวอยู่กับลูกน้องเขาเดี๋ยวให้ลูกน้องเขาไปเอาคอนโดกุญแจไปให้มึงนะพักได้เลยเต็มที่เลยแบบฟีลไลท์โฮมเลยนะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาโอเคได้เพื่อนขอบคุณมากนะแล้วก็ไปเจอกับลูกน้องของพ่อนะลูกน้องของพ่อเพื่อนแล้วเขายื่นกุญแจให้ก็แนะนำบอกว่าไปตึกนู้นตึกนี้ตึกนั้นอะไรก็ไปแล้วก็ขึ้นลิฟต์ต
ปรากฏว่าแม่งอยู่ชั้นบนสุดของคอนโดแล้วก็ทั้งฟลอร์ต้องนอนคนเดียวก็โอ้โหชิบหายละไข่เข้าไปแล้วคือเหมือนกับกูไม่เคยมาแล้วก็ไม่ใช่โรงแรมมันเป็นแบบบ้านพ่อเพื่อนมันโคเรสซิเดนต์นะทั้งชั้นบนสุดคนเดียวใช่แล้วแบบมันไม่ใช่โรงแรมด้วยนะไม่ใช่โรงแรมเหมือนที่อยู่บ้านเลยใช่เออแล้วก็เป็นฟลอร์ทั้งฟลอร์แต่มันเป็นห้องคอนโดมิเนียมใหญ่ๆห้องหมดชิบหายละไอ้เชี่ยตรงนู้นยังไงวะไอ้เนี่ยไฟมันเปิดตรงไหนวะก็แบบไม่มีใครเพื่อนมันแนะนำไม่ได้ไงเพราะมันแค่ยื่นกุญแจมาให้ไปอยู่อ่ะก็พยายามจะไม่จับนู่นจับนี่มากแล้วกันเนาะก็เลยอ่ะเข้าไปแล้วเข้าไปสักพักหนึ่งก็โอเคพ่อห้องพ่อก็สวยดีเนาะแล้วก็เปิดดูแบบพยายามไม่ได้ดูเยอะพยายามแบบอยู่ในแค่โซนลิฟวิ่งรูมนอนโซฟาก็ได้ไม่เข้าไปนอนห้องนอนก็ได้ดูนู่นโอเคตรงนี้ระเบียงเป็นคนสูบบุหรี่ตั้งใจว่าโอเคถ้าสูบบุหรี่ก็จะออกไปตรงระเบียงไปมีซื้อน้ำกระป๋องเซเว่นมาเอาขี้บุหรี่ใส่ไว้ให้บ้านไม่รกคีปอินซิมเปิลเข้าไปอาบน้ำเสร็จปั๊บออกมาเช็ดหัวเช็ดนอนดีกว่าเสียงดังออกมาจากทางในห้องหยุดอะไรวะเชี่ยจิบหายแล้วเสียงอะไรวะจิบหายแล้วแล้วคือบ้านมันใหญ่เสียงนิดเดียวแม่งก้องแบบแล้วมันก็ไม่ใช่ที่ของเราถ้ามันเป็นที่ของเราเราจะโลเคทมันได้ว่าเสียงจากทางไหนใช่ป่ะอันนี้คือทั้งหมดมันเหมือนเรายังเล่นเล่นแล้วยังไม่ได้เปิดแมปไปอ่ะใช่ไอ้เหี้ยเชี่ยเสียงก็ยังดังอยู่นี่จิ๋มหายแล้วยืนอยู่หน้าห้องน้ำมีแสงไฟฉายออกมาจากข้างหลังเขาคือแสงไฟในห้องน้ำแล้วก็ที่เหลือก็คือแบบความมืดมืดเมื่อกี้กูเปิดไฟไม่ใช่หรอวะมันไฟมันดับวะยังยืนงงนุ่งไปตัวเดียวเอาแล้วไงค่อยๆเดินเข้าไปเสียงก็ยังดังอยู่งั้นนะยังดังอยู่ที่เดิมแล้วก็เดินเข้าไปในห้องลิฟวิ่งรูมหยิบเสื้อผ้ามาใส่เสร็จปั๊บหันมองซ้ายมองขวาเสียงก็ยังดังอยู่เรื่อยๆแต่เสียงมันไม่ได้ใกล้เข้ามานะเสียงมันอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งในห้องเราทำไงดีวะควรไปเช็คไหมตอนนั้นคือแบบไม่รู้จะทำไงเว้ยควรไปเช็คไหมทำไงดีวะเชื่อเลยเอาไงออกดีวะออกดีเปล่าวะหรือเสียงพ่อวะหรือไม่ใช่เสียงพ่อหรือโจรวะอาจจะเป็นโจรก็ได้วะห้องนี้เปิดทิ้งมานานเอ้ยแต่โจรทำไมทำเสียงปัญหาปุ๊บ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 อ่ะดูเลยดูให้มันรู้เรื่องไปเลยเปิดให้หมดเลยเปิดให้หมดส่วนตัวเป็นคนชอบเรื่องผีอยู่แล้วอาจจะได้เรื่องผีแต่คิดว่าถ้ามันเป็นผีพ่อเพื่อนกูก็ไม่กลัวแล้ววะก็เดินไปตามที่ต้นต่อเสียงก็ยังนำเดินไปใกล้ก็ไปเสียงใกล้ๆขึ้นมาเรื่อยๆไปดังมาจากหลังประตูห้องนี้เปิดเสียงมันก็แล้วก็มีคนนอนอยู่บนเตียงมันเตียงโยกแบบหายใจขึ้นหายใจลงตรงว่าผมอย่างเงี้ยโอ้ยใจแม่งเต้นแบบตุ๊บๆๆๆๆๆตอนนั้นก็เหมือนกับแบบชิบหายแล้วชิบหายแล้วแล้วเสียงมันก็แล้วเตียงมันก็ฟิบลงไปแบบแฟบเว้ยก็เดินไปแบบแล้วก็คือแฟบไปเลยก็คือเรียบอ่ะเรียบไปเลยเขาก็โอ้โหคนหัวตั้งแบบโอ้ my god พ่อเพื่อนคุณพ่อทำขนาดนี้เลยตะโกนได้ตะโกนได้เลยว่าพ่อมึงใช่ตะโกนได้เลยว่าพ่อมึงชิบหายแล้วเอาไงดีวะแต่โอ้โหเอาโทรหาอาจารย์ตอนนั้นแวบเดียวที่นึกขึ้นได้ก็อาจารย์วิทยาศาสตร์อาจารย์พลาสมาอาจารย์พลาสมามีคนเดียวที่พึ่งได้กดโทรตึกรีบเดินออกจากห้องก่อนปิดประตูห้องดูเหมือนจะเป็นห้องพ่อเป็นห้องใหญ่มีห้องนอนคิงไซส์อะไรอย่างเงี้ยมาสเตอร์ใช่มาสเตอร์เบดรูมออกไปปั๊บเปิดระเบียงแกปิดระเบียงดูเลยตูดเวลานั้นประมาณตีหนึ่งมันตีหนึ่งครึ่งตูดฮัลโหลโอ้ฮัลโหลอาจารย์ครับว่าไงตัวมาดึกเลยโหอาจารย์ครับผมเจอผีครับผมต้องการคำอธิบายด่วนครับอาจารย์ครับคำอธิบายเหรอว่าไงไปเจออะไรมาคืออย่างนี้ครับอาจารย์เราก็เล่าไปว่าเนี่ยผมมานอนบ้านเพื่อนแล้วทีนี้เนี่ยผมเนี่ยได้ยินเสียงหนึ่งเป็นเสียงสุดท้ายที่ผมได้ยินกับพ่อเขาเลยแล้วผมก็ได้ยินเนี่ยที่ห้องนอนพ่อเขาเนี่ยผมต้องทำไงเนี่ยอ๋อโอเค
เออตามหลักการแล้วนะก็คืออาจจะเป็นที่เขาเรียกว่าที่สามารถก่อเกิด energy อะไรบางอย่างตามหลักวิทยาเขาก็อธิบายมาแบบโลจิกว่าแบบเออแต่ก็คงคิดว่ามันก็ไม่พ้นหรอกเรื่องพลังงานเกี่ยวกับพลาสมาเนอะตรงนั้นมันอยู่ตรงไหนอะบนตึกใช่ไหมชั้นดาดฟ้าใช่ไหมแสงอาทิตย์ลงใต้ดินอาทิตย์ลงแสง UV ส่องสาดอ่ะพลาสมานั่นแหละยอดจริงตอนนั้นเขาเป็นนักศึกษาเขายังนับถืออาจารย์คนนี้อยู่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอาจารย์โอเคผมค่อยโล่งอกกันมาหน่อยแล้วเขาก็รู้สึกโล่งอกจริงๆไม่เหมือนแบบได้ระบายให้ใครฟังแล้วคนนั้นเขาปลอบว่ามึงไม่มีอะไรหลอกอะไรเงี้ยทางตัวเองก็เห็นจัดๆแล้วก็รู้สึกไม่มีอะไรหลอกอะไรเงี้ยไม่มีอะไรหลอกก็วางไปตึ้งเอาบุหรี่เอาเขาเรียกเขี่ยบุหรี่เสร็จปั๊บเปิดประตูเข้าห้องนอนสบายใจอาจารย์โทรมาติดฮัลโหลครับมึงรับผิดชอบด้วยนะทำไมครับอาจารย์มึงรับผิดชอบด้วยนะแล้วก็ได้เสียงมาจากในโทรศัพท์จากห้องอาจารย์มึงรับผิดชอบด้วยนะไอสัตว์มึงจะทำไงมึงกูจะทำไงมึงเจออย่างนี้แล้วกูจะทำไงมึงแล้วก็เป็นเสียงหอกมาจากมายอาจารย์อ่ะก็คือประมาณว่ามึงไม่เชื่อใช่ไหมไปให้ดูเลยอย่างนี้ป่ะใช่เชื่อมึงจะทำมึงจะรับผิดชอบยังไงอ่ะมึงจะรับผิดชอบยังไงแล้วอาจารย์ก็วางสายไปเลยเว้ยแล้วก็คือตอนนั้นก็ช็อกมากเพราะเสียงหายใจมันคือเสียงเมื่อกี้ที่เพิ่งได้ยินอ่ะออกมาจากห้องออกมาจากสายของอาจารย์อ่ะเขาไอ้เชี่ยกูไม่นอนแม่งแล้วนั่งอยู่นั่นน่ะนั่งเปิดทีวงทีวีดูจนเช้าแล้วก็กลับไปที่โอซาก้าบอกเพื่อนว่าเออขอบคุณมากนะมึงอบอุ่นมากเลย จนหลังนั้นน่ะเรียกได้ว่าแทบจะไม่เจออาจารย์คนนี้เลยนะเหมือนอาจารย์เขาไม่มามหาลัยอะไรเงี้ยพอแบบเดินสวนทางกันเฮ้ยอาจารย์วันนั้นผมไม่ต้องมายุ่งกับกูไม่ต้องมายุ่งกับกูแล้วก็แบบไม่คุยเลยไม่คุยเลยจนสักพักหนึ่งเหมือนเขาก็เรียนจบแล้วก็ห่างเหินกันไปเบอร์โทรอาจารย์ก็แบบหายไปอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าอ๋อหรือว่าอันนี้คือเป็นอีกเรื่องนึงที่พ่อเพื่อนเอามาฝากตอนที่เขาตายไปแล้วอะไรเงี้ยเรื่องแบบกิฟต์ว่ามึงชอบเรื่องผีใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้คิดว่าพ่อมาเล่นด้วยกิฟต์พ่ออาจจะมาเล่นด้วยพ่อพิสูจน์อะไรสักอย่างให้พ่อพิสูจน์อะไรสักอย่างโดนลบหลู่พอดีก็เลย 4G วิ่งเข้าไปหาอาจารย์ซะหน่อยโอ้โหพลาสมาจะสู้กูกำลังจะบอกเลยแม่น่าเอาอาจารย์พลาสมามาเจออาจารย์เลนนี่นะอาจารย์พลาสมาเรียบร้อยแล้วไปละดูว่าจะได้คาแรคเตอร์ใหม่เรื่องก็ประมาณนี้นี่ใช่ไหมระดับตกพลังงานพลาสมาเป็นไงเรื่องเมื่อกี้โอ้เรื่องเมื่อกี้มึงเล่าดีมากเลยดีดีเล่าดีแบบดีเกินเอเวอร์เรจหลายเรื่องเลยนะจังหวะไหนควรหักจังหวะไหนมึงทำได้ดีมากเลยว่าคนมันเขาเรียกว่าอะไรมันตลกใช่คือมันตลกอะเรื่องมันตลกอะไม่แต่คาแรคเตอร์เสียงก็น่ากลัวนะอย่างเงี้ยเหมือนแบบมันดูสีแพ้งไหมตอนแก๊งสามคนนั้นอะเสียงพี่ชายเยี่ยวมันดูเป็นซิดอย่างนั้นอะจำได้ปะกูนี่จะดูมึงไม่ดูหรอสีแพ้งกูจะไปดูทำไมถามมาได้ถามกูจำได้ปะไอ้เหี้ยมึงไม่ดูจริงเหรอเออกูดูนะท่านเรื่องผีที่กูดูน่ากลัวสุดในชีวิตนะแคปเปอร์โอ้โหมันน่ากลัวกว่านั้นไม่ต้องถามบุพาราตีบุพาราตีน่ากลัวไปก็จ่าปั่นก้อนไอ้นั่นไม่มีผีไอ้นี่อ๋อแต่กลัวแคปเปอร์อ่ะโกสบัสเตอร์ตึ๊ด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 กูไม่ดูอ่ะกูไม่ดูดูไหวไหมอยู่ในเท่นดูไหวไหมเรียกว่าบางตอนไอ้เนี่ย Walking Dead อุ้ยไม่ไหวโอ้ Walking Dead หนังซอมบี้นะอดัมแฟมิลี่อ่ะเดถ้าระดับเดียวไหวมาที่คำถามของวันนี้ดีกว่านี่คำถามนี้มันห่างเหินไม่นานมากเฮ้ยมันคือคำถามจิตๆครับทำไมวะทำไมอ่ะห่างเหินไม่นานอ่ะมีแต่คนเขาชอบรีเควสคำถามจิตๆทำไมดูแบบผิดหวังอ่ะโอ้ยเอามาดิจิตก็ติดโอ้ชอบเหมือนกันอ่ะคำถามจิตๆครับผมวันนี้มาเฮ้ยนี่ออกตามบีฟเดิมยังเนี่ย
ตามบีฟเดิมอันนี้ตามบีฟเดิมหมดพอเราจัดเห็นคำต้นคำตอบพอเราจัดคืนพุธแบบไอ้โควิดใช่ป่ะที่อยู่บ้านใช่ป่ะแล้วทีนี้พอเราถามหลายๆทีกูก็เลยไปบีฟไปต้องกล้าว่าเฮ้ยไอ้ต้องกล้าครั้งหน้ามึงแบบเคลียร์คำถามมาก่อนเลยมึงแบบอ่านให้เป๊ะๆเลยจะได้ไม่ต้องแบบมานั่งแปลสดทีนี้เนี่ยกฎก็คือว่ามึงต้องเล่นเองด้วยตอบมาไว้ก่อนเลยทุกคำถามเลยมึงต้องตอบของมึงก่อนอ่านเฉลยแล้วก็ค่อยอ่านแปลแล้วถ้าเฮ้ยคำถามนี้แม่งเวิร์กว่ะมึงก็ค่อยเอามาเออมาได้เลยแต่วันนี้คำถามจิตๆครับคำถามจิตๆจะไม่มีช้อยจะวัดคำถามจิตๆนะเผื่อทวนกันเผื่อใครไม่รู้เกี่ยวกับคำถามจิตๆก็คือจะวัดความเป็นไซโคแพสไซโคแพสเนี่ยหรือความโรคจิตในตัวคุณที่มันซ่อนอยู่ในตัวแต่ละคนที่มันซ่อนอยู่ในตัวแต่ละคนใครอย่าพยายามตอบให้มันดูโรคจิตเอาตามที่คิดเอาตามที่แบบแวบเดียวคิดขึ้นมาแล้วก็ตอบเลยซึ่งไม่ตอบไม่ถูกก็ดีแล้วต่อให้พยายามแม่งก็ยังไม่ตรงนะใช่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 ซึ่งจริงๆไม่ต้องถูกกับดีที่สุดอย่าถูกเลยครับมันจะโรคจิตใช่ครับผมมาที่คำถามที่หนึ่งสมมุติว่าคุณเนี่ยกำลังขับรถแล้วคุณก็เจอผู้หญิงโบกรถผู้หญิงคนหนึ่งยืนโบกรถอยู่ข้างทางเลยคุณก็จอดรับปั๊บขึ้นมาแล้วก็คุยแจ่มอยู่แต่มีหันไปบอกเขาเฮ้ยแจ่มอยู่ไม่ใช่อธิบายเฮ้ยแจ่มแต่พอยุคคุยไปคุยมาสักพักเริ่มรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่รูทหยาบคายหยาบคายพูดจาไม่มีเขาเรียกว่าสัมมาคารวะสัมมาคารวะญาติพับปริเริ่มรู้สึกรำคาญเป็นคนเยอะเป็นคนที่แบบโอ้ยพี่แอนเปิดทำนู่นให้หน่อยเปิดแอร์นี่เยอะรำคาญเยอะจะรู้สึกรำคาญจนรู้สึกรำคาญจนเนี่ยคุณเนี่ยรู้สึกว่ากูอยากจะบีบคอแม่งตรงนั้นเลยอันนี้สำคัญมากคุณอยากจะบีบคอแม่งตรงนั้นเลยแต่ทีนี้เนี่ยคุณเนี่ยกลับตัดสินใจว่าอ่ะใจเย็นๆไว้ลุ่มๆไว้เดี๋ยวมันก็ไปลุ่มๆไว้ใจเย็นๆไว้แล้วก็ขับรถจนไปส่งผู้หญิงถึงบ้านถามว่าทำไมถ้างั้นกูตอบแบบที่กูตอบมึงเลยเอาวะเดี๋ยวแม่งก็ไปละมันดูเป็นคำตอบเป็นมึงดีนะทนหน่อยวะถ้าทันทีไม่ต้องทนก็ได้นะแต่กูก็อย่างนั้นแหละเป็นคนอย่างนั้นแหละยิ้มพี่อะไรต้องไปส่งถึงบ้านคำถามก็คือทำไมถึงขับไปส่งถึงบ้านเลยใช่ไหมก็คือปลายทางคือไปส่งถึงบ้านใช่คือเรื่องมันจบที่มึงต้องถึงบ้านไงทำไมมึงถึงไปส่งถึงบ้านมันไม่น่าไปส่งนี่มันเป็นไปได้เนี่ยความรู้สึกไงอยู่ก็คงไม่น่าไปส่งไม่น่าไปส่งเลยอ่ะแต่มันแบบมันบังคับให้เราไปส่งถึงบ้านตอนนั้นกูจะรู้สึกอะไรใช่ไหมใช่คือเราคิดอะไรผลลัพธ์แม่งถึงเป็นอย่างนั้นได้วะก็คงไม่คำถามอื่นปะเนี่ยพี่ชายสอบมาได้เดี๋ยวฟังกันคงแฮปปี้เอนดิ้งยังไงแฮปปี้เอนดิ้งคืออะไรฮะแฮปปี้เอนดิ้งคำศัพท์ไงขายหรือเปล่าขายก็คือซื้อบริการเหมือนกับซื้อบริการเป็นรู้สิกแนลกันเหมือนกับซื้อบริการงี้เออกูเหรอกูขับไปส่งถึงบ้านมันแล้วนี่กูรำคาญมันเพราะอะไรเพราะว่าบ้านกูอยู่หลังถัดไปยังไงก็ต้องผ่านบ้านนึกเห็นพอเดินไม่ออกแล้วแบบมันก็ไม่น่ามันก็ไม่น่าคิดอย่างนั้นมันถ้ามันแบบจริงไม่ใช่ไหมล่ะคือถ้าบ้านกูไม่อยู่หลังถัดไปอ่ะกูถีบมันลงไปแล้วใช่มันควรถีบแบบมันไม่ควรแม้แต่จะแบบใช่เพื่อนใช่กูเลยรู้สึกเรื่องมาคนปกติอันนี้เฉลยนะคนปกติก็จะตอบว่าผู้หญิงเล่นได้ด้วยป่ะเนี่ยก็เล่นได้ก็เล่นได้ก็คงน่าจะมีคำตอบในใจด้านกันโอ้อย่างนั้นต้องเป็นผู้ชายป่ะแต่ต้องผู้หญิงก็เป็นผู้ชายป่ะหมายถึงว่าไงก็สลับกันก็สลับได้กันก็สลับด้านกันมันมีซีนโอ้โหแจ่มอยู่มันมีซีนเนี่ยได้ทั้งคู่นะคือเพศอะไรก็ได้เป็นชายก็ได้ไม่ควรจะต้องรอถึงตอบอ่ะแค่เรื่องมันก็โผล่ความโลกจิตโอ้โหบ้าเปล่าแล้วโอ้โหจะมันโถมันอยู่ในจอดอ่ะมันอธิบายเยอะมันเป็น
คีย์นึงในคำถามอ่ะใช่ไหมเพราะว่าหลายๆคนเขาก็แบบโดนแบบเขาเรียกว่าอะไรเซ็กแอปเพียลดึงดูดให้แบบไปสานต่อไงเออเพราะว่าเพราะไอ้คำโอ้แจ่มอยู่อ่ะใช่ไหมก็มันอยู่ในโจทย์อ่ะไหนอ่ะไหนมันยุ่ยเย่อ่ะแต่เราไม่ได้รู้จักผู้ชายคนนี้มาก่อนไม่รู้จักแต่มาแบบอุ้ยยุ่ยเย่อ่ะเออแต่มันแจ่มอยู่อ่ะมันหน้ามันเกินมันเกินไอ้เนี่ยมันหน้ามันเกินจ๊อบทีละครับดีกว่าจ๊อบนะแล้วถูกกว่าไหนคงว่าเราแบบเออรับแล้วฉันไม่เหลือประมาณที่แปดข้างผ่านบ้านเอาวะเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวมันก็ไปอ่ะเออแล้วแต่เหมือนกันไม่น่ามันก็เหมือนกันอ่ะเออมันก็ผ่านอ่ะเดี๋ยวมันก็ลงแล้วเราไม่เจอกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็รับไปก่อนคือโจทย์มันเราผ่านไหมฮะโจทย์มันเราไม่ผ่านเนี่ยใช่ป่ะโจทย์มันเราไม่ผ่านอ้าวหมายถึงโจทย์มันก็คือเราอ่ะไปส่งมันถึงบ้านหรือว่าโจทย์ในโจทย์มีไม่มีเรื่องโลเคชั่นไม่มีอ๋อไม่มีโอเคก็คือเราแค่ตัดสินใจไปส่งโอเคถ้ากูยืนยันคำตอบเดิมบ้านกูอยู่หลังบ้านมันอีกท่านยันนึงมั้ยมึงน่ะใครเจ๊งอ่ะจริงๆด้วยจริงอ่ะถ้าเจอแบบจะได้รู้ว่าบ้านอยู่ตรงไหนนี่หรือว่าแจมอยู่นะเพื่อนอ๋ออยากไปดูบ้านเขาก็แจมอยู่ได้รู้บ้านอยู่ไหนอ๋อคืออยากรู้บ้านเขาอยู่ไหนไอ้เจงโรคจิตว่ะเออวันนี้ถูกต้องครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับอ้าวเจงถูกเลยเหรอใช่ครับเพราะว่าถ้าคนต่อธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็เรียกว่าก็แค่กับกึนผืนทนส่งไปเดี๋ยวแม่งก็ไปประมาณกูประมาณนี้หรือว่าแบบก็แค่อยากให้มันลงไปแบบบางคนก็แบบไม่จำเป็นต้องส่งไปถึงได้แต่ถ้าคุณเป็นคนโรคจิตเนี่ยคุณจะต้องไปรู้สถานที่ว่าบ้านเขาอยู่ตรงไหนเพื่อที่คุณจะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วมึงโดนแน่นอนแล้วแบบกลัวบิยอนคำเดียวเลยไม่มีคำอื่นจริงอ่ะเมื่อกี้ก็อยากตอบเหมือนกันนะว่าถ้ามันรำคาญจริงๆอ่ะคือแบบกูก็อยากรู้มึงตรงมาอย่างไรวะไปดูหน้าพ่อมึงซะหน่อยดิดูว่าเทียบมึงเป็นคนยังไงมึงสอนลูกยังไงมึงเป็นคนยังไงวะครอบครัวแบบไหนใช่ก็ต้องเน้นย้ำก่อนว่าคุณต้องรำคาญแล้วก็ต้องรู้สึกว่าเฮียกูอยากจะบีบคอแม่งด้วยนะเอออ่ะคำถามนี้คำถามต่อไปมาสมมติว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบทะเลาะกับแม่แม่คุณเนี่ยชอบบ่นด่าคุณบ่นจนคุณทนไม่ไหวคุณฆ่าแม่คุณว้าโอ้โหสมมุติเป็นเรื่องสมมุติคุณฆ่าแม่คุณแต่หลังจากที่คุณฆ่าแม่คุณโดนจับแล้วก็ตำรวจชันสูตรศพแต่ตรงศพของแม่คุณเนี่ยมีรอยปาดตรงปากของแม่คุณถามว่าทำไมปาดนี่คืออะไรแบบเฉือนเอามีดฟันว้าวปาดเหรอโอ้ถ้าแว็บแรกก็คงจะนี่แหละก็ชอบด่าเออด่าเรานะที่ปากเนี่ยคงอย่างงี้มั้งแล้วแบบแรกกูนะชอบดูแบทแมนเอาโทษโจ๊กเกอร์อ่ะเออตอนแม่งบียอนใช่แม่งบียอนเออเออเออถามว่าทำไมเหรออืมทำไมต้องไปปาดคิดไม่ออกรู้สึกว่าบทก็เสียบมันก็ไอ้นี่แล้วบอกว่ามันไม่จำเป็นต้องตรงเนี้ยเออคือฆ่าตายมันก็พูดไม่ได้แล้วอ่ะเสียบคอก็ได้ตอกมึงบอกนะแต่โจทย์มันคือปาดปากเออทำไมมันถึงต้องปาดปากวะคิดแบบเร็วๆอ่ะไม่รู้อ่ะใช่อย่าพยายามนึกวิเคราะห์เยอะไม่รู้เฉลยเลยแล้วกันเฉลยเลยแล้วกันถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปก็จะบอกว่าก็เพราะบ่นบ่นว่าใช้ปากบ่นเพราะเรารู้สึกรำคาญที่มันเราก็เลยแบบตัดสินใจอ่ะเจือนตรงนั้นแต่ถ้าเป็นคนที่โรคจิตตอบเขาบอกว่าต่อให้ศพที่ตายแล้วอ่ะก็ยังคุยกับเราอยู่โอ้แม่บียอนจัดโอ้ว้าวเขาก็เลยตัดสินใจเจือนซ้ำแล้วเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยพิสูจน์มาแล้วว่าคนที่เป็นฆาตกรจะมีความรู้สึกมันจะฟีลลิ่งแบบนั้นจริงๆฟีลลิ่งแบบนั้นจริงๆเออว้าวมียอนมียอนมาคนนึงอีกโอ้ใช่เพื่อนกูคนธรรมดาโอ้แค่ชอบดูหนังเออเนี่ยนะคือในมีข้อที่ผ่านมาในมีคำตอบแต่ในไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่าอะไรคือมันเป็นสิ่งที่ขยับอ่ะ
มันรู้สึกว่ามันยังขยับอยู่เออมันเลยแบบเครียดภาพไหมเราเห็นแมลงสาบอ่ะพี่แบบภาพไหนแม่งโคตรน่ากลัวเลยใช่น่ากลัวขยับคือศพไปแล้วคือศพตายไปแล้วแต่ในวิชั่นที่เราเห็นคนเดียวแม่งแบบยังสติลแบบก็นั่นแหละอันนั้นน่ะคือเข้าใช่มันคือแบบนั้นแหละมันก็แบบนั้นแหละใช่ใช่ไม่น่ากลัวภาพไม่น่ากลัวใช่หลังจากนี้2เมตรกับพี่จอร์ดทันทีเลยนะเนี่ยมาใกล้พี่จอร์ดอันตรายภาพไม่น่ากลัวใช่อันตรายมากเลยอ่ะโรคจิตโรคจิตใช่ไปดูหนังกูดีกว่าแปะเออไปเนาะไหนมันแบบคนอะไรแล้วแค่แบบเออคนนอนนิ่งๆแล้วลืมตาแต่ปากมันขยับนี่ไม่น่ากลัวมากเลยนะใช่เลยคนน่ากลัวเลยแม่งกลิชอ่ะมึงไหนมึงน่ากลัวแล้วอะตั้งแต่เรื่องสองรอบแล้วอะใช่สองรอบหลายรอบแล้วตั้งแต่เรื่องที่มึงฝันเรื่องที่มากันที่เรื่องต่อไปเลยดีกว่าเออมากันที่เรื่องต่อไปไม่ใช่เรื่องต่อไปคำถามต่อไปคำถามสุดท้ายสมมติว่าคุณเนี่ยเป็นฆาตกรแล้วโดนจับขังคุณถูกขังมานานมากแล้วจนวันนึงไอ้เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกอ้าวมึงไปปล่อยตัวแล้วคุณได้เดินออกจากประตูห้องขังสิ่งแรกที่คุณจะทำอะไรต่อยหน้าเจ้าหน้าที่คนนั้นเลยคุณได้รับอิสรภาพก็ได้อะจริงโอเคก็ไปเสียค่าเสียหายอะก็เหมือนคนปกติแล้วกลับบ้านกูเดินกลับบ้านเออกินข้าวกินข้าวเราจะไปแก้แค้นไอ้คนที่มันทำให้เราติดคุกแต่มึงไปฆ่าเขานะก็มันต้องมีคนที่ทำให้กูติดคุกไงตำรวจมาร่วมกูก่อนคนแรกหรืออะไรเงี้ยมันแบบหรือแบบกูหนีไปแล้วแล้วมันตามมาเล่นกูอะไรเงี้ยไม่รู้ว่ากูตอบแบบน่าจะกลัวทำอะไรเอาหนองไนท์ดีกว่าไนท์เหรอไนท์โทรหาคนรู้จักโทรหาพ่อแม่อะไรอย่างงี้คนที่รออยู่เออมาไอ้เนี่ยกูก็ตอบหนึ่งหนีไม่พ้นพวกมึงหรอกไอ้อะไรให้กูเดินเข้าสตาร์บัคไงเออกูไปสตาร์บัคไงสัตว์นะไปที่ทำอะไรได้วะมาคนปกติทั่วไปก็จะโทรหาเพื่อนโทรหาพ่อแม่หรือว่าโทรหาใครก็ได้ให้แบบมารับหน่อยไปกินข้าวไปที่ที่แบบว่าอยากไปมานานอยากไปมานานกลับบ้านไปเล่นกับน้องคือมอง positive คือก็จะ positive แต่ถ้าคนนี้เขาบอกเป็น psychopath จริงๆเนี่ยก็คือจะหาบ้านที่ใกล้ที่สุดแล้วจะเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นทำไมอ่ะเขาบอกว่าอันนี้จะอาจจะเป็นเฉพาะเคสก็ได้แต่ก็คือประมาณ 80% ของคนอเมริกาที่โดนปล่อยตัวแล้วจะมีลักษณะนี้หรอบ้านที่อยู่ใกล้ๆกับคุกอ่ะจะแฝงตัวเข้าไปแล้วก็จะไปอยู่ไปหาของกินไปอาศัยอยู่พักหนึ่งถ้างั้นพวกไซโคแพทต้องไปขังที่รูทซิตี้ซิกอย่างเดียวเลยเพราะบ้านใกล้สุดห่างออกไปพันไมล์ ใช่แล้วจะทำไมเป็นอย่างนั้นวะเออเนาะเอามันอาจจะแบบมันหนึ่งก็หนึ่งแล้วใช่แล้วก็อีกแล้วมันก็จะมีอีกหลายเหตุผลด้วยก็คือพอเพื่อนไม่มีพ่อแม่ไม่มีคือเขาไม่มีสังคมที่ต้องกลับไปหาอยู่แล้วไม่มีใครที่รอบ้านเขาไม่ไปไหนเออไม่มีบ้านที่ใกล้สุดเออใช่แปลกดีว่ะหลังนี้แล้วกันชิมเริ่มได้ช้อปปิ้งได้เลยหลังนี้แล้วกันนั่นแหละครับประมาณนี้คำถามจิตๆคิดว่าน่าจะหายหมดเลยทำให้หลายคนหายคิดถึงคำถามจิตๆอยู่นะครับเท่ดีเท่ดีประมาณนี้ประมาณนี้น้องไนท์แม่งใช้ได้ใช่ไนท์เฟี้ยวอ่ะอยากได้เดี๋ยวแถมมีคำถามนึงได้ไหมอยากให้น้องไนท์ตอบสมมติว่ามีฆาตกรอยู่คนนึงเขาเข้าไปที่บ้านที่มันเป็นบ้านที่มันเป็นครอบครัว5คนมีพ่อแม่ลูกชายลูกสาวแล้วก็เด็กเล็กแล้วฆาตกรคนเนี้ยฆ่าทิ้งหมดทุกคนเลยฆ่าทิ้งเหลือแต่เด็กเล็กเอาไว้เด็กทารกอ่ะนะถามว่าทำไมเนี่ยมันไม่ตอบถูกเลยโรคจิตป่ะเนี่ยเฮ้ยอันนี้เหมือนเคยได้ยินนะใช่ป่ะไม่รู้ใช่อันนี้เหมือนเคยได้ยินอาจจะเคยได้ยินอันนี้เหมือนเคยอ่านเจอแต่ไหนไม่เคยอ่ะอันนี้เหมือนเคยอ่านเจอถ้านะถ้าในเป็นโรคจิตสมมตินะในจะเอามาเลี้ยงโอ้ยชัดแล้วเอามาเลี้ยงเหรอเป็นแบบผู้สืบทอดเอามาเป็นผู้สืบทอดนี่ก็น่าจะดูหนังมากไปไม่ใช่คนธรรมดาเพราะว่าไอ้ที่หรือเปล่าไอ้ที่เพราะว่าคนนี้มันก็จะได้แบบเหมือนกับ grow up มาแล้วก็เป็นเหมือนมันอะใช่ป่ะมันไม่ใช่มันจะ simple กว่านั้นหน่อย simple อะอยากให้มันจำได้อะมันแคร์เรา
ไม่ใช่อย่างนั้นหรอมันจะซิมเพิลกว่านั้นอีกก็ถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปก็จะบอกว่าเพราะเด็กเนี่ยมันโตขึ้นมามันจะได้มันล้างแค้นเราอยากให้มันเป็นแบบเราหรืออยากให้เด็กมันมีปมอะไรยังไงก็แล้วแต่ถ้าเป็นคำตอบของไซโคแพทเนี่ยเพราะว่าเด็กมันเอามาเป็นพยานไม่ได้และยังมีเสียงร้องอยู่เหรอเด็กมันเป็นพยานไม่ได้ก็เลยปล่อยทิ้งไว้ใช่ก็คือไม่จำเป็นมันไม่จำเป็นไม่จำเป็นมันแค่นั้นนี่คือเหตุผลที่อิทาจิแว้นชีวิตซาสึเกะอืมไม่จำเป็นไม่จำเป็นความเห็นกูเนี่ยไม่จำเป็นประมาณนี้ครับประมาณนี้สำหรับคนที่ตั้งหน้าตั้งตารอคำถามจิตๆมาหลายคืนนะครับสนุกไปสนุกนานๆมาทีบ้างก็โอเคครับแล้วก็เน้นย้ำว่ามันเป็นแค่เขาเรียกว่าทฤษฎีคำถามเล่นสนุกๆแล้วไม่ต้องเอาไปคิดว่าเอ้ยคิดหายกูตอบจิตแล้วเลยกูโล่งจิตเพราะว่าไม่เอาแล้วเล่นสนุกขำๆครับไม่เพราะกูเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะคือคิดคำตอบออกแต่ว่าคือจริงๆอ่ะคำตอบ exactly จริงๆในใจอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแต่ว่ามันเฮ้ยถ้าเกิดเราคิดคำตอบมาเสร็จแล้วไงเราก็พยายามที่จะมันสนุกลองไปเคาะดูแล้วก็หลายๆคนก็น่าจะตอบได้อยู่แหละครับผมครับผมตามนั้นฮะไปแปดดูบิดซะหน่อยไม่ได้ใช้โพทำไมไม่ได้ใช้โพเข้าคงมีเรื่องที่แบบสยองชีวิตเกิดขึ้นกันเฮ้ยอะไรวะคือกูจะเดินไปห้องน้ำกูจะเปิดประตูเข้าไปล้างมือกูก็เหมือนกับเจ็บมันผมแล้วเปิดแล้วผมตรงเนี้ยแต่เสื้อไปเหี้ยลูกแมงสาบลูกใส่หน้าเออฮะขอโทษขอมาเล่าตรงนี้ได้ไหมเมื่อกี้เหรอไอ้เจ๊เมื่อกี้เลยคิดว่าอยากตะโกนที่หายไปแต่แบบยังเล่าเรื่องอยู่อ่ะแล้วแบบแล้วทำไมกูยังทำใจไม่ได้กูรู้สึกฟิลลิ่งมันแบบมาเล่าตรงนี้ได้ไหมเพื่อนคือมันยังไงเมื่อกี้จะไปเข้าห้องน้ำปล่อยจ็อบเริ่มเล่าเรื่องไปนิดนึงอ่ะกูจะไปล้างมือไงกูก็เปิดประตูห้องน้ำอ่ะเปิดปุ๊บก็แล้วก็รู้สึกเหมือนผมเรามันกระแทกหน้าเราเงี้ยแต่มันก็มีฟิลลิ่งแบบติ๊ดๆอ่ะคือผมขยับเออแล้วปกติกับผมมันอย่างนี้ไงมันไม่เป็นไรใช่ไหมแต่มันดิ้นอ่ะแล้วก็มันชื่อขึ้นปุ๊บแล้วเหลือไปดูไอ้สาบแมลงสาบโอ้โหเนี่ยกูจิตใจตอนนี้เออจิตใจตอนนี้ย่ำแย่มากเลยอ่ะแล้วมีแต่ฟิลลิ่งมันแบบมันยังอยู่ฮะฟิลลิ่งเออแล้วกูเมื่อกี้กูต้องไปไล่ฆ่าไปก่อนอ่ะขึ้นถึงขนาดที่ต้องเงียบถึงขนาดอยากไปออกจอใจเลยไหมเออตอนนี้คือแบบชีวิตแบบดีมากเลยฮะเพราะมันไม่เกิดขึ้นนะทั้งค่ะไม่งั้นใครไปเข้าห้องน้ำกินโดนเทกูแล้วระดับความน่ากลัวของเรื่องไอ้เจงเมื่อกี้มันเท่ากับเรื่องเมื่อกี้เลยนะถ้าสำหรับคนที่กลัวนะเนี่ยพุกพิฆาตมาแล้วใครจะเข้าห้องน้ำมึงระวังมึงกินใบก้อนระดับเดียวกันพิฆาตมาแล้วโอ้มึงนี่เจ๋งจริงจริงกูฆ่ามาแล้วไอ้เทียบพี่ไก่ไอ้ไว้แม่งยืนดูกูแล้วแบบพี่ทำไงอ่ะนอนอยู่ข้างในห้องมันมียิ้มไหมมันมียิ้มไหมไอ้มิกแม่ไม่ต้องไปเราสงสารหน้ามันต่อไปนี้ก็โตโยต้าแอตติดสีขาวมีลุงนั่งนะฮะโตโยต้าแอตติดมีลุงโตโยต้าแอตติดสีขาวมีลุงนั่งอยู่อันไหนซ่อมกูเนี่ยโตโยต้าแอตติดมีลุงอันนี้ซ่อมกูแล้วภาพติดตาด้วยเนี่ยนั่งเนี่ยโอ้โหเมาเลยเดี๋ยวนี้กลับบ้านพี่คิดดูเนี่ยขอบคุณน้องเซฟนะครับผมขอบคุณครับยังยอดเลยวะไปเรื่องนี้สนุกครับพีคสุดเลยพีคมากเลยครับถือว่าเป็นไอ้พวกที่ออกไป 2,000 คนก่อนเนี้ยมึงไปย้อนดูนะครับกลับมาแล้วใช่มันกลับมาแล้วกูเลยบอกไงไปย้อนดูนะมันน่าจะออกไปเรียกเพื่อนมันมาดูด้วยแหละเพราะมันเพิ่มขึ้นจาก 5,000 กว่าเป็น 5,700 เนี่ยนะรู้ว่ามันมีตัวเลขแบบคือเซิร์ฟเวอร์มันบั๊กเออมันมีนิดนึงพอเล่าแล้วพอแต่ทามมิ่งบั๊กมันน่ากลัวนะทามมิ่งบั๊กมันน่ากลัวนะมันเหมือนมันวัดมาแล้วอ่ะมันว่ามันต้องบั๊กตรงนี้ใช่ทามมิ่งบั๊กมันน่ากลัวนะถ้าพวกมึงหลายๆคนถ้าไม่ได้ออกนี่แปลว่าsomething นะ something happen น่ากลัวนะในแชทมีคนบอกว่าทำไมหนูเห็นผู้หญิงหลายคนแล้วนะพี่เฮ้ยเอาละเว้ยเห็นเป็นผู้หญิงนั่งอยู่ด้วยเอาละเว้ยจริงๆนะนั่งอ่านอยู่ใครเห็นเป็นผู้หญิงโบดดีกว่ากูอยากใช้โพมันแกล้งมันโบดแกล้งมึงโถกูอยากใช้โพมันโบดแกล้งมึงจะเอาอะไรมันไม่ได้อยู่แล้วจะใช้โพกูอยากใช้โพแต่เมื่อกี้นักงานว่าพลาสมาเนาะอันไหนเป็นพลาสมาก็ได้นะโอ๊ยแต่หน้าลุงชัดมากว่ะเมื่อกี้ใช่แต่หน้าลุงชัดมากลุงไปดูก่อน
อ่ะใครมีเรื่องอยากจะแชร์ก็นี่เลยน่าจะมาดิครับ rsb.wednesday@gmail.com นะครับผมโอ้มีเรื่องเด็ดๆจากทางบ้านนี่ก็เด็ดจริงเด็ดจริงแต่ก็มีหลายมีอีกหลายเรื่องเหมือนกันนะที่แบบว่าจากทางบ้านอ่ะผมก็ไปอ่านมาเด็ดๆอะไรที่มีสนุกสนุกก็เยอะแล้วแม่เอามาเล่าอ่ะก็เยอะอะไรนะก็เอามาเล่าดิก็คือเป็นแบบเหตุการณ์นะคือมันเป็นเรื่องแบบสั้นๆของเขาอะไรเงี้ยไปเคลียร์ตอนคือร้อยได้ใจคือตอนคือร้อยก็ได้ก็เอามาเล่าก็ได้ก็มีอีกหลายเรื่องน่าสนใจขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่ส่งกันเข้ามาโอ้ถ้าเรื่องทางบ้านที่ยังอยู่ในใจเลยชอบเรื่องที่อะไรหลับตาแล้วแบบผู้หญิงอ่ะเราอยู่ในสนามโรงเรียนแล้วมันค่อยๆเข้ามาโอ้ยเรื่องนั้นจุดจริงที่เห็นแล้วในใจก็อยู่แน่เลยพยายามหลับตาสวดแม่งเข้ามาลืมตาเช็คใกล้ขึ้นไหน AIOU ไม่ใช่ AIOU อันนี้เรื่องไทยเรื่องจากทางบ้านนั่นแหละมันเปรียบเทียบมันเหมือนอยู่คืนไหนวะต้องการเจอกูจำได้เหมือนตอนนั้นตอนเรื่องกูไม่อยู่มั้งตอนนั้นรู้สึกยังเป็นจัดที่แบบแรกสุดเลยบ้างที่โต๊ะอยู่ตรงนี้โซฟาคืนหนึ่งถึงคืน30แบบกูฟังยังไม่เจอเรื่องนี้เลยนะเหรอเออกูลบทิ้งไปแล้วป่ะแอบลบป่ะแอบลบเฮ้ยแต่ถ้าหาไม่เจอแล้วเนี่ยเออไอถามไอ้กัปตันคืนคุณหรือใครที่ทำเออก็กลัวหน่อยอยู่ไหนจะเอาไปใส่ในคืนท็อปเออไม่ใช่น่ากลัวใช่แต่ถ้าไปกลับไปหาไม่เจอวงโยนะวงโยอ่ะใช่น้องก็เป็นวงโยหรอพวกวงโยได้ยินไปแล้วกูสคริปต์ไปฉันต้องอยู่ซ้อมวงโยกลางคืนเออสักอย่างใช่หรือเปล่าทำไมไม่คุ้นวะบอกจ๊ะเอ๋ป่ะชื่อเรื่องจ๊ะเอ๋ป่ะจ๊ะเอ๋ก็เลยแม่จ๋าใช่ไม่น่าจะใช่วงโยเพราะวงโยมีเรื่องนึงเราฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้อิมแพคจ๊ะเอ๋ไม่น่าจะเป็นเรื่องแต่ที่โรงเรียนแน่ๆใช่ที่โรงเรียนแน่ๆไม่น่าใช่เรื่องวงโยเรามาดูบิ่นกันซะหน่อยดีกว่าพี่แปะโอ้โหเฮ้ยเนี่ยมีในนี้นี่ฮะน้องชื่ออะไรนะอะไรไปปั่นไปปั่นปานสายเปิดเอามีเรื่องเล่าด้วยเหรอเขามีเรื่องเล่าเหรอปั่นมีเรื่องเล่าใช่ไหมมีค่ะเป็นตัวแทนหมู่บ้านเอามาเลยตัวแทนหมู่บ้านใช่ใช่มาเงยมึงมานั่งลงกูแล้วเป็นหมู่บ้านส่งมาเล่าเรื่องผีใช่กูโคตรชอบเลยตัวแทนหมู่บ้านนี่ให้มันนั่งนี่นะตุ้งจ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 ุ้งไปห้องน้ำอันนี้เดี๋ยวเป็นเรื่องจากน้องฝึกงานน้องนักศึกษาฝึกงานน้องฝึกงานนี่น้องเขาใส่เสื้อทุ่มมันด้วยนะเว้ยเออตัวอ่ะไอ้ตบทุ่มมันอ่ะเย้เย้ทำมานั่งเลยครับทุ่มมัน49เสียใจด้วยนะเฮ้ยว้าให้มานั่งเลยน้องฝึกงานเชิญนั่งแทนพี่จอนเลยพี่จอนไปเยี่ยมมีอาจารย์พูดถึงพวกพี่ไหมไม่มีไม่มีกูถามนะรุ่นไหนป่ะอันนี้รุ่นอะไรกูว่ามันน่าจะหลอกอ่ะมันเริ่มอยากฝึกงานที่ไง59 11ปีทันพี่ทันอาจารย์พี่คำพรนะทันใครวะทันค่ะอโบอโบเขาชื่อพิพัฒน์พรอะไรเนี่ยไม่งงที่คำพรคำพรสอบอะไรวะแต่พอชื่อเล่นแต่จำได้อโบอโบก็เรียกเขาอย่างนั้นเหมือนกันก็อยู่อ่ะเขาเกษียณแล้วโบ๊ะเกษียณแล้วโอ้โหท่านอาจารย์นะน่ะโบ๊ะเฉยเลยมึงเรียกแบบเหมือนมึงไม่ได้ออกอากาศอ่ะมึงอ่ะป๋าท่านป๋าป่ะท่านอาจารย์ชนันท์อาจารย์เออคืออาจารย์มาลีป่ะคนทำไมไม่คุยกันนั่งอยู่ด้วยกันทำไมไม่ไปคุยกันผมไม่อยู่ด้วยกันจบยังกลางไลน์ทำไมจะเสร็จแล้วเออทำไมมึงไม่บอกว่าหนูเด็กทุกวันหรือเคยบอกวะไม่เคยใช่ไหมหนูเคยแล้วแต่พี่ไม่ฟังแต่พี่รักพี่ก็ไม่เคยฟังอะไรเลยปกติอ่ะมาวันนี้เรื่องที่จะเล่าเป็นเรื่องประมาณไหนตัวแทนหมู่บ้านเป็นเรื่องของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงค่ะคือเพื่อนเจอเล่าให้เราฟังหรือว่าเราก็อยู่ในเหตุการณ์เพื่อนเจอเราเล่าให้หนูฟังอ๋อแต่คือส่วนตัวเราไม่เคยเจอไม่เคยอะไรอย่างนี้มาอยู่แล้วก็เคยแต่มันไม่น่ากลัวมันเป็นแบบพลาสมาเฉยๆพลาสมาเฉยๆยังไงเราพอเล่าได้ไหมอันเริ่มปูจากเรื่องเราอะเรื่องพลาสมาใช่ที่เราเจอก็แบบเจอที่ปทุมวันนั่นแหละอ๋อเหรอเป็นยังไงก็เจอในห้องดนตรีไทยก็ไปต้องเสียงสั่นก็สองตัวตื่นเต้นใจเย็นๆเจอในห้องดนตรีไทยแบบว่าเล่นละนาดอยู่แล้วก็แบบมีเสียงคำเพลงตามอะไรอย่างนี้หรอตอนกี่โมงต
อน4 โมงครึ่งนับนับโถโถกลับหลังกูไม่เคยเจอหน้าเปลี่ยนทีตอน4 โมงครึ่งแล้วก็ไม่เคยได้ยินด้วยเป็นชั้น5ใช่มึงเคยได้ยินไหมไม่เคยใช่ไหมห้องนั้นกูเราก็ชอบนอนเข้าไปนอนเล่นเลยได้ยินชัดเลยชัดชัดอยู่หลายคนได้ยินมีหนูคนเดียวพอละอันนี้คือให้อันนี้คือเกริ่นไงให้น้องเขาเริ่มเล่าเรื่องของตัวเองก่อนที่ศาลเคยเจอแล้วที่ศาลศาลไม่เคยต้นต้นต้นใส่ต้นใส่แต่หนูบนศาลไว้ว่าถ้าหนูได้ฝึกงานที่นี่จะไปถวายน้ำแดงตายแล้วแล้วรับถวายยังเอาเอาไปถวายนะเฮ้ยศาลนี่เราศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะใช่แรงนะตรงนั้นแรงมากเออไปซะเลือกเอาเลือกเอาบริษัทผู้กูไปเป็นส่วนหนึ่งมาเรื่องมาเข้าเรื่องดีกว่าโอเคก็คือพวกหนูก็เป็นเพื่อนชมรมเดียวกันที่มหาลัยอะค่ะแล้วก็ชอบฟังคืนฟุตมากก็ฟังย้อนหลังอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วมันจะมีเพื่อนคนนึงชอบพูดว่าเนี่ยเราอะก็มีเรื่องผีนะแต่ว่ามันเจอแค่แบบนิดเดียวเองมันไม่น่ากลัวขนาดนั้นหรอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมีวันนึงหนูอะก็ฟังคืนพุธย้อนหลังใน Discord กับเพื่อนไปเรื่อยๆจนไม่มีอะไรฟังแล้วก็เลยแก้แบบแลกเรื่องกันเล่ากันอะไรเงี้ยเพื่อนคนนั้นก็แบบบอกว่าของเราอ่ะมันไม่น่ากลัวเลยนะแบบมันเห็นแค่แบบครึ่งเดียวเองมันไม่มีอะไรหรอกแต่เพื่อนๆทั้งแชทอ่ะก็แบบขยันขยอกันว่าเออมึงเล่ามึงเล่าเล่าอะไรอย่างงี้มันก็บอกไม่มีอะไรหรอกครึ่งตัวครึ่งตัวตอนแรกหนูครึ่งตัวที่หนูคิดว่ามันคือครึ่งตัวแบบเป็นผีปกติแบบผมว่าครึ่งตัวอะไรอย่างเงี้ยหรือเห็นไม่ชัดเห็นแบบใช่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 ทีนี้มันก็เลยเล่าว่ามันไปเรียนพิเศษตอนมัธยมไม่รู้มันเด็กเท่าไหร่นะไปที่บ้านครูคนหนึ่งแล้วครูคนนั้นก็แบบว่าสนิทกับเพื่อนคนนี้มากแล้วเพื่อนเราครูคนเนี้ยเขาก็เหมือนสอนเสร็จแล้วเขาก็ต้องไปทำธุระต่อข้างนอกแล้วเพื่อนคนนี้ก็อยู่บ้านครูคนเดียวครูเขาก็บอกว่าถ้าแม่มารับเนี้ยก็ปิดบ้านแล้วก็กลับบ้านได้เลยนะไม่ต้องล็อกอะไรประมาณนี้เพื่อนเขาก็รอแม่อยู่นานจนแบบ1 ทุ่ม 2 ทุ่มแล้วแม่ก็ใช่ก็ยังไม่มาเขาก็แบบด้วยความเด็กอ่ะก็ยื่นหน้าไปตรงถนนแบบเมื่อไหร่แม่จะมาหน้ารถผ่านไปกี่คันก็แม่ก็ไม่มาสักทีจนเขาก็แบบเหมือนรอไม่ไหวแหละก็เลยเดินไปหน้าบ้านเลยเขาก็ไปเห็นหน้าบ้านมันเป็นเสาต้นหนึ่งเสาไฟฟ้าแล้วก็เห็นผู้หญิงคนนึงยืนอยู่ตรงเสาไฟฟ้าเหมือนยืนรอรถอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้คิดอะไรก็หยิบโทรศัพท์มาเล่นเหมือนคุยแชทไปสักพักหนึ่งพอหันไปอีกทางหนึ่งหรืออะไรสักอย่างหันมากลับมาอีกทีผู้หญิงคนนั้นน่ะเหลือแค่ครึ่งเดียวครึ่งบนไม่ใช่ครึ่งล่างครึ่งล่างคือข้างบนหายใช่เหลือแค่เหลือแค่ตัวเอวเพื่อนเพื่อนก็เลยแบบว่านิ่งอ่ะแบบช็อกตอนนั้นแล้วสิ่งที่มันคิดได้ก็คือแล้วครึ่งบนจะอยู่ไหนมันก็เลยค่อยๆมันก็เลยคิดว่าด้วยคอมมอนเซนส์ก็คืออยู่ข้างหลังแน่เลยมันก็เลยค่อยๆเดินถอยหลังเข้าประตูบ้านแล้วตาไม่กล้าคือใช่ใช่ไม่หันแล้วมันก็ตามันก็มองอยู่ที่ครึ่งล่างนั่นอะไปเรื่อยๆมันก็ยังเห็นครึ่งล่างนั่นอยู่ดีจนมันเข้าบ้านไปปิดประตูแล้วก็นั่งถอยนั่งเดินนอนจนแบบนั่งโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเดินถอยหลังเดินถอยหลังเข้าบ้านกลัวไม่กล้าหันไปมองไงใช่คือหลอนคิดว่าน่าจะอยู่ข้างหลังใช่ทีนี้ก็มันก็นั่งรออยู่นานจนแม่มาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเปิดประตูอีกไปอีกรอบนึงปรากฏว่าก็ไม่มีแล้วไม่มีคนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เรื่องก็ประมาณตอนแรกบอกขึ้นกูก็แบบไม่ใช่ขึ้นธรรมดากูก็จินตนาการไปแล้วว่าขึ้นซี่มาขึ้นซี่อย่างนี้เปล่าวะหรือยังไงเงี้ยไอ้เหี้ยแต่ขึ้นบนยังดีซะกว่า
ไม่หรอแต่ว่าความน่ากลัวมันคือความหลอนณขณะที่เจอมันใช่ผมรู้สึกว่าความเตลิดไปแล้วแล้วแบบกูไม่รู้กูโดนถอยหลังเข้าบ้านรู้สึกว่ามาเต็มๆดีกว่าเออมาเต็มๆดีกว่าอยู่แล้วจะให้เหลือครึ่งเนี่ยกูเชื่อจะเหลือครึ่งล่างนั่งหลอนไม่รู้เลยเหรอกูเต็มกูว่าครึ่งล่างครึ่งบนก็ยังรับได้ถ้าเหรอถ้ามีครึ่งบนก็หนักกว่าแล้วกูมันไม่เห็นหน้าไม่จ้องตาเอออย่างว่ามันก็เหมือนไอ้เนี่ยพ่อแม่ไอ้งูนี้กับงานงงแงงก็เออพ่อแม่งงแงงข้าวแอนชิคเก้นอ่ะนะเออข้าวแอนชิคเก้นครึ่งล่างดีกว่าถ้ามันไม่วิ่งมาพี่แต่แสดงว่าน้องเพื่อนที่เจอนี่ก็อยู่ไม่ได้ไกลจากสิ่งที่เห็นเลยป่ะใช่ไม่ได้ไกลเลยชอบที่น้องเขาถอยนั่นแหละถอยได้ไกลมากเลยนะใช่ความหลอนที่คนเราจินตนาการเสริมเติมเข้าไปว่าอีกครึ่งบนแม็กต้องอยู่ข้างหลังเป็นผมผมไม่กล้าถอยนะถอยไปสัมผัสมันเดินหน้าประเทศไทยดีกว่าใช่เดินหน้าเดินหน้าประเทศไทยถ้าถอยไปแล้วแบบกึ๊บอะไรเงี้ยเออไม่แบบมันเหมือนเป็นใช่เป็นดีเทลเรื่องผีที่น่าสนใจนะการเอ็นคาวเตอร์แล้วเราหลอนแล้วแบบกูชอบของการกูชอบแอคชั่นของการถอยหลังเออเออเนี่ยกูมึนเลยกูไปขี้กูมึนใบก้อนนี่เจ๋งเลยอ่ะโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณมากถ้าคิดด่วนเก่งๆๆถอยแล้วหลังเราไปโดนหรือไหลเราไปก็จะดีกว่าเห็นมั้ยปึ๊กอ่ะเออไอ้เหี้ยแปลว่าเราโดนแล้วไงก็ดีกว่าเห็นป่ะแล้วถ้ามันอยู่เงี้ยถอยอะไรชนปึ๊กแล้วมันแบบหางตาเห็นขาอยู่แต่กูเห็นตรงนี้แล้วเห็นปอยผมแล้วอ่ะเออมันกูถึงชอบแอคชั่นการถอยหลังมากเลยนะมันเพิ่มทวีความหลอนนะเว้ยในการเราไม่มีตาหลังนะมึงเทพสามตาไม่รู้จักตาที่สามมันอยู่ตาที่ถามอยู่ข้างหลังใช่ไม่ใช่ตาที่ถามตรงนี้แต่กูชอบมากเลยที่น้องก็บอกว่าตอนแรกเพื่อนเกิดมาก่อนว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยน่ากลัวนะมึงไม่คือส่วนใหญ่อ่ะผมเนี่ยชินแล้วไปฟังเรื่องมากี่คนอ่ะไม่ผมว่าไม่ค่อยน่ากลัวนะเรื่องมีว่าพอเข้าเรื่องปั๊บกูน่ากลัวชิบหายเออไอ้ยังไม่น่ากลัวยังไงวะชิบหายเออพูดมาได้ไงเรื่องไม่ค่อยน่ากลัวเรียกทอมตัวจะเป็นล้างปอดมึนใส่กัดเลยมึนที่โอ้คืนนี้มันอะไรวะเนี่ยมาเรื่องต่อไปไอ้เก่งกูถามจริงมึงแช่ไปกี่วิกูใส่ประมาณครึ่งกระป๋องมั้งทำไมมึงไม่ลงไปข้างล่างวะกูเข้าไปกูคิดว่ามันไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวนี้เขาบอกแมลงสาบตายยากมันโดนมันไม่ตายกระหน่ำจนมันแบบหน้าเอ5มีมันซ้ำมึงก็พ่นอัดมึงอีกแล้วทำไมมึงไม่ใช้ตีนวะโอ้ยเอาแมลงสาบตายยากแต่เพื่อนมึงเนี่ยตายง่ายไอ้น้องบอกสัตว์เดี๋ยวเราอย่ามีเพื่อนเข้าห้องตอนนี้กระหน่ำไม่หนักเลยถ้าจอตายขึ้นมาในห้องน้ำเมื่อกี้ทำไงวะมึงกล้าเข้าต่อไหมโอ้ยกูย้ายบริษัทเลยลาออกเวลามันออกมาหน้ามันแบบเมาไบก้อนโอ้โหเป็นผีเอามาหน้าเมาไบก้อนหรือไม่ได้จริงๆศพอยู่ข้างในก็ได้นะแต่กูมีเรื่องนึงอยากแชร์มากเลยกูขอแชร์เรื่องนี้ก่อนกูชอบเป็นการส่วนตัวก่อนกูเข้าห้องน้ำกูก็เดินไปห้องนู้นเฮ้ยไอ้มิกไอ้ไม้ยังนั่งอยู่เว้ยไม่รู้มันแอบฟังอยู่ป่ะนะเฮ้ยไอ้สองคนนี้ยังอยู่อ่ะเนี่ยไอ้มิกเดี๋ยวกูจบใบนี้เดี๋ยวกูไปแล้วนะอ๋อเล่นแล็กฮะโอเคไม่มีอะไรกูเดินไปดูไอ้ท็อปทำได้อ๋อไม่มีอะไรเดินกลับมาไอ้มิกมันก็ว่าเฮ้ยพี่ผมรู้สึกว่าผมอาจจะขอลาเพราะว่าผมต้องดู VR เนี่ยแล้วมันแบบต้องดูผมรู้สึกว่าผมจะอ้วกก็ผมไม่คอมฟี่ที่จะทำงานที่นี่พี่ผมไม่ถนัดเลย VR กูก็แบบปวดขี้ไงกูก็ชิงเดินจากห้องก่อนมันจะขอลากูชิงเดินออกแล้วกูหันไปบอกมันคูลๆนะเรื่อง VR กูเข้าใจอยู่แล้วเพราะกูก่อตั้ง VR Store เว้ยแล้วกูก็เดินออกมาเลยปล่อยมึงอยู่ไม่ได้สรุปเวลาได้ไหมวะนี่แหละกูก็มาตายใบก้อนเนี่ยจริงๆต้องไปบอกมันว่าไปปรับได้โซลูชันของอะไรวะไอเกมอ่ะให้มันให้มันดูแล้วมึงไม่สิกอ่ะเดี๋ยวมันค่อยออกมา
โอเคเราจะเล่าต่อยกันต้องการการพักผ่อนใช่เหมือนทุกคนต้องการทุกวันนี้มันโอ้โหหมัดฮุกทุกหมัดเลยงั้นเอาเรื่องที่มันซอฟๆหน่อยแล้วกันเอ้ยเรื่องไหนเอาเรื่องไหนมาจัดให้มันพีคๆไปเลยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้เขาเป็นสาวออฟฟิศเลดี้เนาะอยู่ในวัยทำงานแล้วเขาก็เหมือนกับต้องย้ายเมืองจากบ้านเกิดเขาเนี่ยต้องย้ายมาอยู่คนเดียวเขาเลยเลือกคอนโดมองหาดูแล้วไปเจอเฮ้ยคอนโดนี้ถูกแล้วก็ดี ไม่ไกลจากที่ทำงานด้วยเอ๊ะอยู่ดีกว่ามีเสียงเอ๊ะมีเสียงเอ๊ะมาก็เลยตัดสินใจเข้าไปอยู่ซึ่งห้องที่เขาได้เนี่ยมันดีจริงๆมันก็คือห้องที่อยู่ชั้นบนก็เรียกว่าเป็นชั้นบนสุดละกันแล้วก็ตึกคอนโดนั้นมันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่มันประมาณแบบว่า 4-5 ชั้นเป็นคอนโด5ชั้นนะแล้วก็เขาได้อยู่ชั้นที่5ห้องลึกสุดซึ่งห้องลึกสุดเนี่ยแต่ถ้าเป็นคอนโดมันก็ดีจริงๆอ่ะมันไม่ต้องพะวงแบบคนด้านนู้นอ่ะพะวงแค่แบบด้านเดียวก็พอเราก็จะเสียงดังอะไรของเราก็แล้วแต่ในตอนกลางคืนอะไรเงี้ยก็ย้ายเข้าไปใหม่ก็มีของมีกล่องมาส่งก็ค่อยอันแพ็คแล้วก็ไปสวัสดีเพื่อนบ้านรอบๆทั้งตึกรู้สึกว่าอ่ะโอเคที่นี่ก็ดูอบอุ่นเนาะผมไปสวัสดีแต่ก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้พบเจอไม่ได้เจอคนทุกคนเนาะไม่ได้เจอคนอ่อนก็แบบไปกดอ่อนไล่กดอ่อนคนไหนเปิดก็สวัสดีเสร็จแล้วเขาก็มาอยู่ได้สักพักหนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งทีนี้งานที่บริษัทเนี่ยเขามีกินเลี้ยงกันเขาไปกินเลี้ยงกินเหล้ากับเพื่อนกินกันจนเมาผู้หญิงเขาก็เมากินแล้วก็ดื่มผู้รุ่นพี่บังคับผู้ชายบอกเอ้ยน้องดื่มหน่อยอ่ะดื่มเมาเสร็จก็เดินไปเมาแล้วก็กดติ้งรอลิฟต์ห้องที่รอลิฟต์ก็รู้สึกเหมือนจะอ้วกนะครับยืนพงกลิฟต์เปิดติ้งก็แบบไม่ได้ใส่ใจเดินเข้าไปเลยแล้วก็กดชั้น5ปั๊บลิฟต์ก็ปิดฟูดแล้วก็กุญแจเปิดกระเป๋ามาโอ้กุญแจอยู่ไหนวะกุญแจลิฟต์ก็เปิดติ้งก็เดินลงไปตึ๊กเดินแล้วเนี่ยหากุญแจอยู่ไหนวะทำไมตรงนี้ไม่ใช่หรอกุญแจอยู่ไหนอ่ะความหากุญแจไม่เจอจนมาหยุดอยู่ที่หน้าห้องตัวเองเปิดตึ้งล็อกห้องล็อกกุญแจหยิบกระเป๋าเปิดดูกุญแจอยู่ไหนวะกุญแจแล้วก็เหนื่อยนั่งลงไปกับพื้นข้างหน้าห้องพลิกกระเป๋าทั้งหมดเทลิปสติกผ้าเช็ดหน้าผ้าอนามัยกระจุยกระจายเต็มพื้นไปหมดกุญแจอยู่ไหนวะกุญแจทำไมไม่เจออ่ะแล้วมันก็เอามาไม่ใช่เหรอตอนเช้าอ่ะมันก็เอามาใส่ดีๆแกล้งฮะเอ๊ะโอ้เงยหน้าขึ้นไปเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเปิดออกมาในห้องเองแล้วก็ผมมาแค่ครึ่งหน้าแค่นี้นะแล้วก็มองลงมาค่อนั่งแล้วก็มองตกใจตอนนั้นคือตกใจทำอะไรไม่ได้ห้องกูกูหากุญแจอยู่ห้องกูมีผู้ชายเปิดมาแล้วผู้ชายก็ไม่ใช่มึงแล้วก็ปิดแกร๊กแล้วก็เดินกลับไปคือผู้ชายเปิดประตูห้องผู้ชายพูดว่าไม่ใช่มึงอย่างเงี้ยแล้วก็ปิดประตูห้องแล้วก็ล็อกกุญแจแล้วก็เดินเข้าไปในห้องอ๋อเข้าไปในห้องใช่แล้วไม่ได้เปิดออกมาอย่างเงี้ยคือเปิดแค่นิดเดียวข้อฮะอ๋อปิดห้องปิดห้องอ่ะเก็บก่อนตายนั่งอยู่หน้าปิดห้องจีหมายแล้วผมนี่ตอนเช้าต้องมาขอโทษหยิบเอาของใส่กระเป๋าปั๊บสะพายกุญแจมันอยู่ไหนวะก็จะกะว่าจะไปเดินไปหาต่อนะมันเดินคำๆไปแล้วก็เท้าก็ไปเตะแกร๊กกระเด็นไปตามพื้นก็เห็นว่าเป็นกุญแจอ๋อมันอยู่ตรงนี้เองเอ้ยทำไมเราซุ่มซ่ามนี้ก็ใครเปิดเข้าไปไม่มีอะไรวันต่อมาก็ไปดื่มเหล้าเหมือนกันแล้วก็เป็นเหตุการณ์เดียวกันเลยเดินเข้าไป
คิดว่าตัวเองอยู่หน้าห้องตัวเองแล้วเททุกสิ่งทุกอย่างออกมาหากุญแจไม่เจอมีผู้ชายคนนึงเปิดประตูออกมาแล้วก็มองมาแล้วก็บอกมึงไม่ใช่มึงแล้วก็ปิดแล้วก็ปิดห้องจนเขารู้สึกว่ามันแปลกมันแปลกมากเพราะว่าบางครั้งบางทีเขาไม่ได้เมาอ่ะเขามีสติ 100% กลับมาเดินเข้าไปมันเป็นห้องริมสุดมันไม่มีทางที่จะผิดห้องแน่นอนมันเป็นห้องริมสุดก็เดินไปห้องริมสุดแล้วก็หากุญแจไม่เจอหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนผมได้เจอกับผู้ชายคนที่อยู่ในห้องนี้เปิดออกมาแล้วก็บอกว่าไม่ใช่มึงแล้วกุญแจมันก็โผล่มาแบบหยุดมันก็นั่งอยู่ในท้ายกระเป๋าตรงเนี้ยอะไรก็ไม่รู้เว้ยมันแต่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนะก็คงคิดว่ายังไงก็เป็นแบบเป็นสิ่งตัวเองคิดไปเองอ่ะกูคงผิดเองจริงๆอ่ะคงเป็นแบบภาพที่หัวมันสร้างขึ้นมาวันนั้นเขาก็นอนอยู่แล้วได้ยินเสียงรองเท้าต๊อก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 เป็นวันเสาร์ตอนกลางวันเขาไม่ได้ทำงานได้ยินเสียงรองเท้าส้นสูงต๊อก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 เดินมาตามห้องโถงก็นอนแล้วก็ต๊อกต๊อกต๊อกแล้วก็เป็นเสียงประตูเปิดแกล้งแล้วก็ตึ้งอ๋อห้องข้างๆแล้วห้องข้างๆผู้ชายอยู่ไม่ใช่หรอวะไม่สิรองเท้าเสียงรองเท้าส้นสูงผู้หญิงวะต๊อก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 แกล้ง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 เสียงเปิดบ้านไอ้เสียงเปิดประตูแกล้งแกล้งแกล้งต๊อกต๊อกกี๊ดังออกมาจากข้างล่างเว้ยฮะเปิดไปไขกุญแจเดินลงไปเดินเดินเดินลงไปเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนอนอยู่ที่พื้นรอบข้างก็เป็นตำรวจเขาไม่ได้เป็นตำรวจพูดโทษทีเป็นคนมามุงเชี่ยชิบหายละตัวเองก็แบบยืนงงอยู่ไม่กี่นาทีก็ตำรวจก็มาเนาะแล้วก็มีรถพยาบาลมาเขาแบบการเอาถอยไปก็เอาศพขึ้นทำนู่นทำนี่เขากั้นฉากไว้หมดแค่แป๊บเดียวเขายืนมองเขายังไม่ได้เห็นอะไรเนาะก็แบบชิบหายโอ้ทำไมต้องมาอยู่ที่โอ้ตายทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยวะโอ้ก็ยืนช็อกอยู่นะก็ได้ยินเสียงว่าก็ได้ยินเสียงแบบชาวบ้านคนอื่นๆนะที่เป็นป้าๆนะโอ้ตายแล้วตึกนี้กระโดดตึกตายแล้วโอ้ตึกนี้มันตึกผีสิงจริงๆอย่างที่เขาเล่าลืออะไรทุกปีเนี่ยต้องมีคนตายวันนี้อะไรคนได้ยินเหรอเขาคุยอะไรกันวะเอาถอยไปก็เป็นเตียงเข็นออกมาจากไอ้ฉากที่กั้นเข็นไปเขามองตามแล้วก็เห็นว่ามันมีผ้าสีน้ำเงินคลุมอยู่ถอยเข็นกำลังจะเข้าท้ายรถล้มก็พัดผ้าก็เปิดแล้วก็สบตากันเห็นว่ามันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งหน้าข้างนี่เละไปอย่างนี้แหละแล้วก็นอนแล้วก็มองเขาไม่ได้รู้สึกไปเองอะแต่ก็คือรู้สึกว่าเขาสบตากับผู้หญิงคนที่นอนอยู่บนเตียงตรงเนี้ยเขาแบบว่าโอ้ชิบหายแล้วแล้วแค่แบบแวบเดียวนะแล้วมันก็ปิดแล้วก็ถูกเข็นขึ้นรถไปทุกอย่างเหมือนไม่มีอะไรคืนนั้นเองเขาไม่ได้ไปไหนเห็นเจอเหตุการณ์แบบนี้นะก็ไม่กล้าออกไปทั้งที่มันเป็นคืนวันหยุดแท้ๆเขาควรจะออกไปกินเหล้ากินอะไรกับเพื่อนแต่ก็ไม่ไปไหนก็อยู่ที่ห้องเราก็นั่งเราก็รู้สึกทบทวนเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นวันนี้ว่าเฮ้ยมันอะไรวะผู้ชายข้างห้องมันคือใครก็คือเมียหรือเปล่าโดดมาจากข้างห้องเราเอ๊ะมันยังไงนะนั่งเกาหัวไปสักพักหนึ่งก็ได้เสียงต๊อก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 เดินใหม่กันมีคนกลับบ้านมาหรือเปล่านะต๊อก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 ตกใจไอ้สัตว์โอ้โหใจมันหน่อยกูไม่อยากเลื่อนเขาเองหรือไม่ขอโทษกูไม่อยากเข้าไปยิงเองค่ะสะดุ้งอย่างแรงเพลินๆอยู่สะดุ้งโคตรแรงมาเดินต่อก็ได้ยินเสียงต๊อก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 เดินเข้ามาใกล้ๆถ้าไข่หน้าเวลานี้ต๊อก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 มันหยุดอยู่หน้าประตูห้องเขาเราก็เงียบแล้วทำไมเสียงมันไปหยุดอยู่หน้าประตูห้องเราวะใครวะเดินไปก็ค่อยเดินไปได้ยินเสียงเหมือนจะมีคนอยู่หน้าประตูห่างกับเราไปแค่ไม่กี่เมตร
เดินไปก็เดินมาเสียงก็แก๊กก็แก๊กก็เลยเปิดตาแมวแล้วก็ส่องก็ไม่เห็นอะไรนะมองไปข้างนอกแล้วเขาชะเง้อมองลงไปก็เห็นว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งก้มอยู่ตรงใต้ประตูลักษณะคือกำลังหาอะไรสักอย่างบนพื้นควานหาควานหาอะไรอยู่สักอย่างควานหาควานหาอะไรอยู่สักอย่างนึงคิดไปคิดมาอ๋อผู้หญิงคนนี้ก็คงลืมกุญแจห้องคงเมาเหมือนเราเลยเข้าห้องผิดหรือเปล่าเนาะก็มองสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงห้องข้างๆเปิดประตูแกร๊กออกมาแล้วเป็นคนแล้วก็เป็นเสียงปิดประตูตึงแล้วก็เป็นเสียงผู้ชายพูดอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็ฮะแล้วก็ลักษณะก็คือหันผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่นะก็ยังไม่เห็นได้เห็นหัวหันไปแล้วก็คุยอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็หยิบแล้วก็มีเสียงปิดประตูตึงก็หยิบแล้วก็สะพายกระเป๋าแล้วก็ลุกขึ้นมาแต่หน้ายังหันอยู่ด้านนี้นะพอลุกขึ้นมาแล้วก็วับหันมามองที่เขาแล้วก็ทำไมไม่ใช่มึงที่ตายอย่างเงี้ยมาพูดกับเขาว่าทำไมไม่ใช่มึงที่ตายอย่างเงี้ยก็กรี๊ดตกใจเลยเว้ยแล้วก็ล้มลงไปเลยอ่ะแล้วก็เป็นเสียงเปิดประตูปึ๊กเปิดประตูแอดแล้วก็ปิดตึงอยู่ห้องข้างๆแล้วเป็นเสียงแบบอะไรสักอย่างนึงที่มันอยู่ในห้องข้างเขาก็ไอ้เหี้ยอะไรวะคืออะไรเมื่อกี้ลักษณะของผู้หญิงคนเมื่อกี้ก็คือเหมือนกับคนที่เขาเห็นเลยตาที่หันมามองหน้าที่จ้องอยู่ตรงประตูข้างหนึ่งที่มันหายไปมันเละไปเนี่ยมันใช่เลยคนเดียวกันจนหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตื่นมาตอนเช้าก็ได้ยินเสียงว่ามันก็มีอะไรกุกกักอยู่ข้างๆห้องก็เลยเปิดไปดูพอเปิดไปดูปั๊บก็เห็นว่ามันมีคุณป้าคนหนึ่งยืนอยู่หน้าห้องเราพอดีแล้วก็สวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีหนูคุยกันเขาทำอะไรกันห้องข้างๆเหรอฮะก็เมื่อวานน่ะมีผู้หญิงเขากระโดดตึกตายใช่ไหมล่ะห้องข้างๆนั่นแหละเหมือนเขาก็จะมาเก็บของกันป้าก็เลยมาดูนะผู้หญิงเหรอคะสรุปคนที่อยู่ห้องข้างๆคือผู้หญิงเหรอคะไม่ใช่เป็นแบบภรรยาทะเลาะอะไรกันไม่มีผู้หญิงอยู่คนเดียวในห้องนั้นนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ป้าเขาบอกมาว่าห้องข้างๆอ่ะมีแค่ผู้หญิงอยู่คนเดียวจนสุดท้ายเขาหาคำตอบไม่ได้ก็ย้ายออกจากคอนโดนั้นแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าผู้ชายคนนั้นอ่ะคนที่เขาเจอตรงเปิดประตูแล้วคนที่คิดว่าอยู่ข้างๆห้องเขามาตลอดอ่ะคือใครจนมารู้อีกทีนึงก็คือมันเคยมีเหตุการณ์กระโดดตึกครั้งแรกคนแรกที่กระโดดลงไปคือผู้ชายลักษณะเป็นยังไงไม่รู้แต่หลังจากนั้นทุกปีห้องนี้คนที่อยู่ห้องนี้ก็จะมีคนกระโดดตึกตายเรื่องก็ประมาณนี้ต้องช่วยกันสรุปนิดนึงคือเหมือนกับว่าผู้ชายเนี่ยคือคนแรกแล้วก็ยังคงวนเวียนอยู่ในห้องนั้นแต่เขาก็หาคนต่อไปคนต่อไปเรื่อยๆทุกวันแต่ผู้หญิงอ่ะเป็นห้องข้างๆเพราะแสดงว่าเป้าหมายของผีผู้ชายเนี่ยคือคนที่มาอยู่ห้องนั้นต่อเท่านั้นใช่แต่แบบว่าอาจจะมีการแมกเนตดึงดูดของพลังพลาสมานิดหน่อยทำให้การเมาเนี่ยมันไปตกอยู่หน้าห้องของไอ้ผู้ชายคนแรกเอามาลองมาดูไม่ใช่มึงโอ้โหเลือกนะเลือกเยอะมึนเรื่องไม่ค่อยมึนไอ้เหี้ยใบก้อนจริงๆแม่งมึนชัดๆเลยตอนนี้เมื่อกี้กูตกใจกับมึงด้วยนะเฮ้ยเหี้ยกูไม่หยิบเองกูก็ไปนี่ไงคุยกำลังเล่าอยู่กูไปเฮ้ยกับอยู่ๆแล้วมึงว่ามันเล่านั่นๆๆแล้วกูเดินเข้ามาปึ้งงี้มันก็อันกูก็เลยว่าไอ้ท็อปแมนมึงดูไกลถึงไกลต้นกล้ามเท่าไหร่ก่อนไอ้อิดนี่เลยหันมาเลยมึงส่งไลน์มาก็ได้เออไอ้เนี่ยมาช็อตมันต้องเอาแล้วเสียงมันเอาอะไรอ่ะไม่เอายาดมให้กูหน่อยเพื่อนมาดูบิดกันซะหน่อยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่เรื่องสุดท้ายของค่ำคืนวันนี้นะครับมาเล่าเลยแล้วค่อยดูทีเดียวเออก็ได้นะเล่าเลยแล้วค่อยดูทีเดียวก็ได้อ่ะเรื่องสุดท้าย
เหนื่อยวันนี้รู้สึกเหนื่อยไงแต่วันนี้สนุกมากเลยนะแต่ละเรื่องมันแบบอีกหนึ่งตอนขึ้นหิ้งนะกูว่านะคืน98เนี่ยอะไรอ่ะเพื่อนมองหน้าคนเราไปก่อนเดี๋ยวตอนคืนนี้มันยาวนานเอาเรื่องหลากหลายสีสันเหลือเกินเรื่องสุดท้ายขอเป็นเรื่องนี้แล้วกันอันนี้เป็นเรื่องสั้นๆนะแต่ก็เป็นเรื่องที่แปลกมันมีเขาเรียกว่าเสาอยู่ต้นหนึ่งมันมีเสาอยู่ต้นหนึ่งที่คนในละแวกนั้นเนี่ยมันในละแวกนั้นมันเป็นเขตของเป็นเขตชุมชนนะเนาะแล้วมันมีบ้านคนมีตึกมีอะไรอยู่แล้วก็มันมีเสาอยู่ต้นหนึ่งในละแวกนั้นน่ะที่คนบันเลือกันว่าจะมีเด็กคนหนึ่งมันยืนอยู่ซึ่งหลายๆคนก็รู้แล้วหลายๆคนก็เคยเจอว่าไอเด็กคนเนี้ยไม่ใช่คนเขามายืนก็เลยได้คำล่ำหรือว่าเขาเรียกว่าได้สรรพนามมาเนาะว่าเป็นเด็กมองฟ้าเพราะเด็กคนนี้จะยืนอยู่ข้างเสาแล้วก็จะยืนมองหน้าคือเหงียนขึ้นไปอย่างนี้ตลอดไม่ทำอะไรเลยนะหลายๆคนป้าแถวนั้นเขาก็แบบว่าเอาดอกไม้ไปวางก็จะเห็นว่ามันจะมีช่อดอกไม้วางอยู่เต็มเสาเลยแล้วก็คนแถวนั้นเขาก็แบบคุยกันว่าเนี่ยรู้ไหมทำไมเด็กถึงแบบไม่ไปผุดไปเกิดสักทีเมื่อไหร่เขาจะไปเนาะเขามามองอะไรกันเนาะเราคุยกันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวัตถุประสงค์ของเด็กคืออะไรหลายคนก็แบบพยายามเงยหน้ากันแบบเด็กมันมองอะไรวะก็ไม่รู้ไม่เห็นอะไรก็เห็นว่ามันก็มีเขาเรียกว่ามีเป็นท้องฟ้าปกติอ่ะไม่มีอะไรจนวันหนึ่งไอ้ฝั่งตรงข้ามของเสาต้นเนี้ยมันมีการก่อสร้างกันเกิดขึ้นแล้วก็ก่อสร้างเป็นเขาเรียกว่าก็ตีเหมือนกับตีโครงเหล็กขึ้นมาเนาะเอาก่อสร้างแล้วก็เด็กคนนั้นก็ยังอยู่ก็ยังยืนมองอยู่นี่จะออกมาไม่ได้ออกมากลางวันแสกๆก็ไม่เห็นนะคนที่มีเซนเท่านั้นถึงจะเห็นอะไรวันนั้นก็เลยเหมือนกับมีเพื่อนคนหนึ่งมีเพื่อนเนี่ยแล้วเป็นเพื่อนสองคนแล้วกันบอกว่าเอ้ยมึงวันนี้กูอยากไปดูเด็กว่ะบอกว่าเด็กๆมันจะยืนมองกันอยู่หรือเปล่าเนาะอะไรเงี้ยเอาไปกันสองคนเดินไปพอใกล้จะถึงปั๊บเนี่ยก็ไปหยุดอยู่ข้างหน้าเด็กก็ยืนมองอย่างนี้ก็เห็นว่ามันเป็นเด็กแล้วก็ลักษณะก็คือแบบเหมือนเด็กคนหนึ่งที่มีชีวิตอยู่จริงๆโอ้โหนี่เหรอเด็กนี่เขาล่ำลือกันอันนี้คือผีแล้ววะเออใช่อันนี้คือผีแหละแต่เด็กที่มองอยู่ก็ค่อยก้มลงมาแล้วก็หยุดอย่างนี้เว้ยแต่พอจังหวะที่เด็กมันเงยแล้วก้มลงมาแล้วหยุดอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันมีเสียงทับข้างๆเว้ยก็เลยหันไปก็เห็นว่าเพื่อนที่ชวนมาไม่อยู่แต่มีเหมือนแบบโครงเหล็กโครงไม้อ่ะมันอยู่ตรงข้างๆเว้ยก็คือเด็กคนนี้ตายเพราะอย่างนี้ป่ะไม่รู้คือเด็กที่มันมองเงี้ยมันก็บับลงมาอย่างนี้พร้อมกับไอ้ตึกที่มันก่อสร้างอ่ะเสียงแม่งคือแม่งร่วงลงมาเว้ยทับเพื่อนอีกคนนึงเขาตกใจเฮ้ยเหี้ยอะไรวะแล้วก็หันไปปรากฏว่าเด็กคนนั้นอ่ะก็ยืนจับมือกับเพื่อนเขาอ่ะแล้วก็ยืนต่างคนก็ต่างยืนมองขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมเรื่องก็ประมาณเหมือนเล่นหนังสั้นเลยเป็นหนังสั้นเป็นหนังสือการ์ตูนสั้นเลยภาพถ่ายภาพการถ่ายภาพเจ๋งอะไรอ่ะอัลลี่อ๋ออะไรดูเด็กกันอ่ะดูเด็กอัลลี่ฮะอัลลี่โอ้ตัวประกอบโอ้ยให้มันดูซะด้วยตัวประกอบเรื่องลาสออฟอัสอ๋อตัวประกอบจะพอภาค2ป่ะโอ้ยตัวประกอบตลอดปูมาก็เป็นตัวประกอบขอบคุณทุกท่านซับจ้ะขอบคุณนุ๊กบินทุกซ้ำนะครับจบบนใบกับคืนพุ่นพุ่นพ่อผมคืนที่98โอ้เป็นคืนที่สุดยอดมากเลยนะนะครับที่แล้วเราคุยเรื่องอะไรกันยาวๆวะดายยักษ์เออใช่ล่าใช่แล้วมันมีนอกเรื่องที่กูนอกเรื่องใช่ไหมเรื่องอะไรลัทธิใช่ทีนี้เราคนก็ชอบเยอะนะก็เป็นแบบเป็นฟีลิ่งเหมือนกับเรามานานๆจะมารวมตัวกันแล้วก็คุยกันอะไรคืนที่แล้วมันหลากหลายนะมันเป็นเรื่องลัทธิแล้วมีเรื่องอินโดนีเซียที่แบบมีเรื่องกำหมัดด้วย
รื่องลินซอสีขี่ยีราฟใช่ลินซอสียีราฟเรื่องนี้เด็ดเลยใช่อาทิตย์นี้เนี่ยกูชอบเรื่องนี้มากมีซีรีส์แรกก็มีอาทิตย์ที่แล้วแต่อาทิตย์นี้กูชอบไอ้นี่ไอ้พาร์ทมาเนี่ยแหละพาร์ทมาใช่กูมันที่กูชอบนี่คือเนื้อหนึ่งมันเขาเรียกว่าบัญญัติคำใหม่สองคือมึงเล่าดีจริงมึงไปฟังย้อนเลยเรื่องนั้นมึงเล่าดีจริงเหรอคอนฟอมมันแทบไรที่ติอะมันดีแบบก็ไปทำหนังสั้นได้เลยนะที่ต้องการนั่งเล่าเรื่องผีเหรอเรื่องเมื่อกี้เรื่องที่ต้องการเล่าเรื่องเนื้อพาร์ทมาแม่งแล้วนักแสดงลองแบบนึกเป็นพี่เผือกไงใช่ใช่พี่เบิร์ดพี่ฟอยอ่ะน่าจะหาใช่ก็เนี่ยเล่นเป็นคู่กันเลยไอ้คนก็เอาสักคนน่ะเออพี่เบิร์ดเขาสตรีมอยู่ทวิชนะอ้าวเหรอฮาโร่ยามาเต้อ่ะอ้าวเหรอเออไปติดตามกันได้นะใช่ไปฟังสปาร์คสวัสดีทักทายพี่เบิร์ดใช่ไม่รู้ไลฟ์อยู่เปล่าไลฟ์ดึกๆแกไลฟ์ดึกๆแกสายแบบเกมที่เป็นเออ่ะเกมเครื่องเพย์อ่ะครับตามกันได้รูปเป็นรูปไอ้โมเดลโจ๊กเกอร์โอเคครับผมคืนนี้ครับเป็นคืนที่ดีเยี่ยมครับใครมาไม่ทันไปรบกวนย้อนเรารีแคปหลายๆอย่างและเมื่อกี้ครับมีเรื่องประกาศเรื่องไอ้เทียนร้อยเล่มนะครับก็เดี๋ยวไว้เป็นประกาศออฟฟิเชียลอีกทีจะจัดวันไหนอะไรยังไงเนาะใช่อาจจะต้องดูคงดูคิวอาจจะไม่ได้จัดวันพุธก็ได้เนาะใช่ไหมคืนพุธก็ต้องจัดวันพุธสิคืนพุธก็ต้องจัดอ้าวเหรอใช่ได้ตามนั้นก็ได้คืนพุธจัดคืนพฤหัสอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่มันจะแปลก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 ได้ได้แล้วแต่เมื่อกี้เห็นมีบิดมาอีกนิดหนึ่งชื่อเรื่องลุงบอกระวังตัวไว้เออใช่ชื่อนี้มันสุดเลยนะลุงถึงกับบอกว่าระวังตัวไว้ใช่ลุงบอกระวังตัวไว้โหแล้วตอนนั้นกูหลุดขำกูหันไปมองหน้ามึงใช่กูเห็นแล้วกูหันมาเดี๋ยวเสียบรรยากาศกูเห็นแล้วไอ้เนี่ยมันเหล่เหรอไม่ไหวจริงเหล่แล้วมึงพยายามมองหน้ากูจนกูสัมผัสออร่าได้กูเลยหันไปแบบมองนิดนึงให้มึงรู้ว่ากูรู้แต่กูไม่สนใจมึงไม่รู้หรอกว่ากูมองเหรอกูพยายามหันให้มึงรู้แล้วนะว่าเออกูรู้ว่ามึงหมายถึงอะไรไอ้เหี้ยจะพูดอะไรลืมเลยผมก็อยู่เฉยๆของมันจะพูดว่าอะไรกูเนี่ยจะพูดเรื่องอะไรเมื่อกี้กูลืมเลยพูดเรื่องไลฟ์ในตารางไลฟ์หรือว่าพูดเรื่องคลิปไม่รู้อ่ะลืมละเรื่องไปก่อนจำมันเออลืมเท่านี้เจอกันครับเจอกันครับซีอูทุกท่านหลับฝันดีบ๊ายบายกูไนท์เจอกันบ๊ายบายไนท์เชื่อมันในพลาสมาPremiere the Twitch drops off.